เดี๋ยวรอผู้รอพี่ต้อมอีกท่านนะคะแต่พี่ต้อมคนเดียวใช่ปะโอเคมันไลฟ์แล้วนะแชร์ได้เลยจากยูเนสโกเว็บไซต์พี่ต้อมท่านเลยนะยังนะเอามาอาล่าโอเคมายังพี่ต้อมThank you.
สวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะขอให้ทุกท่านปิดไมค์ไว้ก่อนนะคะครับค่ะค่ะกับสวัสดีทุกท่านนะคะและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอภิปรายในเรื่องความท้าทายและการจัดลำดับความสำคัญของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยวันนี้ขอเสนอตอนอุตสาหกรรมเพลงและการดนตรีดิฉันชื่อกมลรัชยามฤตนะคะเป็นเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมของแผนกวัฒนธรรมองค์การยูเนสโกประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหนึ่งในความรับผิดชอบคือการดูแลเรื่องอนุสัญญายูเนสโกที่ว่าด้วยการคุ้มครองและการส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรมและอิสรภาพในการแสดงออกทางศิลปะอนุสัญญานี้ชื่อยาวแต่มีชื่อเล่นๆว่าอนุสัญญา2005เพราะเป็นอนุสัญญาที่เกิดขึ้นในปี2005ณวันนี้มีประเทศที่ลงนามแล้ว148ประเทศด้วยกันนะคะขอสวัสดีทุกท่านนะคะในนามขององค์การยูเนสโกดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้เข้าร่วมการอภิปรายและปรึกษาหารือในวันนี้อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการสร้างเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยการจัดการความท้าทายและการจัดลำดับความสำคัญของอุตสาหกรรมที่ยูเนสโกกรุงเทพได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปีนี้การอภิปรายออนไลน์ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CA นะคะนี่เป็นการอภิปรายครั้งที่5ที่องค์การยูเนสโกกรุงเทพได้จัดขึ้นเพื่อถกเถียงถึงความท้าทายของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในแต่ละสาขาพูดคุยถึงผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19ที่มีต่อคนทำงานศิลปะและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเขาแล้วความคิดเห็นถึงความปกติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นกับสาขานั้นๆและเพื่อปรึกษาหารือถึงคำแนะนำที่สดใหม่เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายต่อไปการอภิปรายในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวระดับโลก Resilient ที่ยูเนสโกสำนักงานใหญ่ได้เริ่มตั้งแต่วันที่15เมษายนเป็นต้นมาแคมเปญ Resilient มีเป้าหมาย3ประการด้วยกัน1คือการเพิ่มความตระหนักต่อผลกระทบของในโควิด-19 ที่มีต่อวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และที่มีต่อวิถีชีวิตของศิลปินและคนทำงานศิลปะทั้งหมด2เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่ศิลปินและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้สามารถแสดงความเห็นและพูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบจากเหตุการณ์โควิด-19 และความต้องการสนับสนุนในระดับนโยบาย3เพื่อเป็นข้อมูลช่วยเหลือเพื่อเป็นช่วยข้อมูลช่วยเหลือในการตัดสินใจของรัฐภาคีของยูเนสโกในการสร้างนโยบายและขึ้นงบประมาณเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลากว่า2เดือนมีการอภิปรายภายใต้ Resilient Art ไปกว่า100กว่าประเทศทั่วโลกหลังจากการเปิดแคมเปญนี้เพื่อฟังเสียงจากกลุ่มคนทำงานศิลปะและวัฒนธรรมและภาคประชาสังคมในวันที่22เมษายนที่ผ่านมา UNESCO สำนักงานใหญ่ยังได้จัดสัมมนาออนไลน์กับรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมทั่วโลกกว่า130ประเทศเพื่อรายงานผลกระทบของโควิด-19 และการเยียวยาสำหรับศิลปินและคนทำงานศิลปะในประเทศนั้นๆเพื่อแบ่งปันและเรียนรู้ซึ่งกันและกันหนึ่งในความเห็นที่รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมส่วนใหญ่เห็นตรงกันก็คือวิกฤตในครั้งนี้เปิดให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบการจัดการและการสนับสนุนศิลปินและกลุ่มอาชีพคนทำงานศิลปะในประเทศตนกลุ่มคนเหล่านี้มักไม่ได้อยู่ในระบบความปลอดภัยทางสังคมดังนั้นเมื่อพวกเขาต้องมาเผชิญกับปัญหาที่หนักหน่วงและซับซ้อนพวกเขาไม่สามารถได้รับการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและเขาไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือของรัฐและไม่มีความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลบนดิจิทัลแพลตฟอร์มด้วยหากแต่ว่าวิกฤตในครั้งนี้ทำให้แต่ละประเทศหันมามองปัญหาอย่างชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้นและจัดลำดับความสำคัญใหม่หลายประเทศถือโอกาสนี้ในการปรับเปลี่ยนนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนำโดยภาครัฐการปรับและการสร้างนโยบายยุทธศาสตร์ใหม่ได้ทำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยภาครัฐหันมาฟังความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของภาคประชาสังคมและกลุ่มอาชีพทำงานศิลปะเพื่อที่จะตอบสนองได้อย่างเฉพาะเจาะจงและระบบนิเวศนั้นๆมากขึ้นสถานการณ์ระบาดของโคโรนาไวรัสนี้กินเวลานานและไม่มีใครรู้แน่ว่าจะกินเวลานานไปอีกเท่าไหร่และปกติใหม่ที่พูดกันนั้นจะเป็นอย่างไรและเราต้องปรับตัวอย่างไรในส่วนสาขาสร้างสรรค์ของเรา
ในประเทศไทยนี้ช่วงเวลากว่า2เดือนที่ผ่านมาเปิดโอกาสให้พวกเราได้คิดและมองเห็นปัญหาร่วมกันหลายๆปัญหาที่ศิลปินและผู้ที่อยู่ในอาชีพเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยต้องเผชิญมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความไม่มั่นคงทางสังคมสิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจการคุ้มครองลิขสิทธิ์การเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีและอิสรภาพในการแสดงออกสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเขาแต่มันถูกทำให้เห็นความท้าทายนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นในสถานการณ์ของโรคระบาดโควิดในครั้งนี้แต่อุปสรรคและข้อจำกัดเหล่านี้นำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่และการคิดหาทางออกร่วมกันรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอะไรได้บ้างยูเนสโกขอใช้โอกาสนี้สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพื่อคิดหาทางออกเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และอย่างเป็นระบบร่วมกันเพื่อจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้แก่ภาคส่วนของเราในระยะยาวและอย่างยั่งยืนจากการอภิปรายในประเทศไทยที่ยูเนสโกกรุงเทพได้จัดขึ้นที่ผ่านมาในสาขาภาพยนตร์อิสระสาขาวรรณกรรมและสิ่งพิมพ์สาขาศิลปะการแสดงละครเวทีร่วมสมัยสาขาทัศนศิลป์และวิจิตรศิลป์และสาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบเราได้เห็นถึงความท้าทายที่หนักหน่วงที่คล้ายกันของทั้ง4อุตสาหกรรมนั่นคือ1สถานภาพของศิลปินและคนทำงานศิลปะไม่ได้รับการตระหนักถึงและไม่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญเท่าที่ควรจะเป็นจึงไม่มีนโยบายที่ดีพอในการสนับสนุนคนทำงานศิลปะทุกแขนงและงบประมาณสนับสนุนที่มีจำกัดอย่างมากการช่วยเหลือเยียวยาจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ 2. การจัดการฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินและอาชีพกลุ่มคนทำงานศิลปะและสร้างสรรค์กระจัดกระจายอีกทั้งไม่มีการอัปเดตและไม่มีการเปิดอภิปรายปรึกษาหารือกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบมากพอเพื่อประโยชน์สำหรับสาขาศิลปะและสร้างสรรค์นั้นๆ 3. การจัดเก็บสถิติของภาคอุตสาหกรรมยังไม่มีระบบที่ดีเพียงพอและข้อมูลไม่ได้ถูกอัปเดตดังนั้นจึงไม่มีตัวเลขที่สามารถยั่งยืนได้อย่างเป็นระบบถึงมูลค่าที่ประเทศสามารถทำได้จากภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นี้4. บริบทที่เปลี่ยนไปทำให้ศิลปินและคนทำงานศิลปะต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อการอยู่รอดการปรับตัวนั้นอาศัยทักษะและความรู้เฉพาะทางบางอย่างเช่นทักษะด้านเทคโนโลยีทักษะการประกอบอาชีพในสิ่งแวดล้อมดิจิทัลและความรู้เรื่องเศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางบนแพลตฟอร์มซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่กลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์ต้องการเพิ่มศักยภาพของตน 5. พฤติกรรมของการบริโภคศิลปะทุกแขนงที่จะเปลี่ยนไปก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์โรคระบาดนี้ความท้าทายที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือศักยภาพในการเข้าถึงและการเสพสินของสาธารณะที่มีอย่างจำกัดอยู่แล้วและความไม่เข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการแสดงออกทางศิลปะอย่างหลากหลายซึ่งความท้าทายนี้ยงไปถึงข้อจำกัดในการให้การศึกษาด้านศิลปะหรือศิลปะศึกษาของประเทศไทยด้วยหากกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงไปในแต่ละสาขาเบื้องต้นจากการสนทนาจากตัวแทนของกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมนั้นๆเราพบว่าในสาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มอาชีพในระบบนิเวศของภาพยนตร์อิสระมีความท้าทายที่ซับซ้อนและยาวนานความท้าทายนั้นที่หนักหน่วงที่สุดคือความท้าทายระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐที่ไม่เอื้อต่อการเติบโตของสายอาชีพนี้เพราะขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อปัญหาที่กลุ่มอาชีพนี้ต้องเผชิญมาอย่างยาวนานสาขาวรรณกรรมและสิ่งพิมพ์มีระบบนิเวศที่ค่อนข้างดีกว่าสาขาอื่นๆด้วยความแข็งแกร่งของสมาคมต่างๆที่ร่วมกันผลักดันและภาคส่วนอื่นๆที่มีส่วนในการทำให้มีความหลากหลายในการผลิตงานสาขานี้เผชิญกับวิกฤตต่างๆมากมายใน20กว่าปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจการ disrupt ของเทคโนโลยีที่ทำให้นิตยสารสิ่งพิมพ์หลายหัวต้องปิดลงการที่เขาผ่านวิกฤตมาได้มากมายทำให้เขามีภูมิต้านทานที่จะรับกับวิกฤตมากขึ้นมากกว่าสาขาอื่นๆสาขาละครเวทีร่วมสมัยมีความเปราะบางมากที่สุดด้วยธรรมชาติของศิลปะการแสดงละครเวทีเป็นเรื่องของประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์กันจึงปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีบนดิจิทัลแพลตฟอร์มได้ยากและด้วยว่ากลุ่มอาชีพนี้และกลุ่มคนดูค่อนข้างเล็กอยู่แล้วปัญหาหลักคือสาขานี้ไม่ได้รับการจัดความสำคัญไม่มีอินฟราสตรักเจอร์ของโรงละครช่องทางการหารายได้ที่จำกัดและนโยบายที่ไม่ครอบคลุมและไม่สนับสนุนให้เกิดการให้คนทำงานสร้างสรรค์ผู้ผลิตการจัดจำหน่ายและการสร้างฐานผู้ชมแต่อย่างใดคนทำงานอาชีพนี้มักจะมีปัญหาพื้นฐานคือรายรับไม่พอรายจ่ายอยู่เสมอ
สาขาทัศนศิลป์และวิจิตรศิลป์นั้นในการสัมมนาที่ผ่านมาของเรามีตัวแทนจากห่วงโซ่ทุกข้อในระบบนิเวศทุกท่านกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าในภาคสาขานี้กำลังการซื้อขายในประเทศมีน้อยและขาดกระบวนการและการจัดการอย่างเป็นระบบรัฐควรจะมีบทบาทอย่างยิ่งในการสร้างกระบวนการนี้การขาดการขาดแคลนของสาขาอาชีพที่สามารถจัดการกับแกลเลอรี่หรือหอศิลป์ได้นั้นเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่อีกทั้งการเตรียมตลาดให้คนเหล่านี้ภาคเอกชนและภาคสถาบันการศึกษาจะมีส่วนอย่างมากในการเข้ามาร่วมหาทางออกอย่างเป็นระบบร่วมกันการสนทนาในสาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั้นได้เปิดให้เห็นศักยภาพที่ยิ่งใหญ่และหลากหลายของกลุ่มอาชีพสร้างสรรค์สาขานี้ในประเทศไทยและคุณสมบัติเด่นของกลุ่มสาขานี้อย่างชัดเจนกล่าวคือศักยภาพในการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดการมองเห็นความเป็นไปได้ในอนาคตและโอกาสมากมายทั้งในและนอกประเทศหากมีการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมที่จะเตรียมพร้อมให้กับกลุ่มคนในสายอาชีพนี้ที่มีแนวโน้มไปเป็นฟรีแลนเซอร์มากขึ้นในอนาคตหากรัฐเตรียมนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการรับมือกับแนวโน้มนี้ที่ตรงจุดอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมและการออกแบบสามารถมีส่วนช่วยเหลือการแก้ปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาของสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อื่นๆหรือปัญหาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมที่เราจะระดมความคิดเพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้อนุสัญญา2005ว่าด้วยการคุ้มครองและการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมการมีอิสรภาพในการแสดงออกคืออีกหนึ่งความจำเป็นสำหรับความคิดสร้างสรรค์การร่วมมือกันของทุกฝ่ายเป็นปัจจัยสำคัญในการเปิดเผยศักยภาพของทุกส่วนอย่างเต็มที่แม้ว่าประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีในอนุสัญญาฉบับนี้ยูเนสโกกรุงเทพมีโครงการในประเทศไทยที่มีเป้าประสงค์หลักในการทำความเข้าใจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและที่สำคัญคือภาคประชาสังคมศิลปินและผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเพื่อก่อให้เกิดทางออกใหม่และผลลัพธ์ทางนโยบายแก่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ตรงและสอดคล้องกับความต้องการอีกทั้งเป็นไปเพื่อเสริมศักยภาพที่มีอยู่ที่ยังไม่ถูกส่งเสริมอย่างเป็นระบบในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์การมีสิ่งแวดล้อมที่ดีระดับนี้จะสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เติบโตได้อย่างยั่งยืน CA Partner ของ UNESCO ในวันนี้เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยซึ่ง CEA ก็มีความเห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้นั้นต้องอาศัยการเชื่อมโยงกันของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบนิเวศ UNESCO กรุงเทพจึงร่วมมือกันกับ CEA ในครั้งนี้ในจังหวะที่สำคัญเพราะในขณะนี้ CEA เองก็อยู่ในระหว่างการร่างนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในแต่ละสาขานั้นด้วยเราหวังว่า UNESCO จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างหน่วยงานต่างๆให้เกิดการพูดคุยกันอย่างเป็นระบบเพื่อความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและนำไปสู่ความเป็นปึกแผ่นของทุกภาคส่วนในสาขาดนตรีในวันนี้นั้นดิฉันได้มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมดนตรีร่วมสมัยและสากลเพื่อการคุยและปรึกษาหารือกันอย่างจำเพาะเจาะจงในกลุ่มของดนตรีพื้นบ้านและดนตรีเพื่อการอนุรักษ์เราจะทำการจัดเสวนาในระยะต่อไปนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ร่วมอภิปรายทั้ง6ท่านนะคะซึ่งแต่ละท่านเนี่ยที่เราเชิญมานั้นก็เป็นตัวแทนของพระเอกและนางเอกในสาขาอาชีพของตนดิฉันจึงขอเชิญทุกท่านแสดงจุดยืนของท่านร่วมอภิปรายและเสนอแนวคิดที่เป็นไปได้อย่างกว้างขวางเปิดเผยและตรงไปตรงมานอกจากนี้เรายังได้รับเกียรติจากผู้ดำเนินรายการทั้ง2ท่านซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ข้ามวอร์ดอยู่ในอุตสาหกรรมดนตรีและมีเดียอย่างยาวนานนะคะท่านแรกนะคะขอเชิญพบกับคุณอิสราเปี่ยมพงษ์สารนะคะหรือพี่ออฟเป็นดีเจตั้งแต่ปลายยุค 90s นะคะจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีประสบการณ์ทำงานกับ MTV Thailand มากว่า10ปีซึ่ง MTV Thailand เนี่ยเป็นที่รู้จักของนักฟังเพลงยุค2000เป็นอย่างดีนะคะณปัจจุบันพี่ออฟเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งเกี่ยวข้องกับดนตรีอยู่เหมือนเดิมที่ CA นะคะซึ่งเดิมคือ TCDC วันนี้พี่ออฟมาเป็นตัวแทนของ CA ค่ะยินดีต้อนรับค่ะพี่ออฟค่ะผู้ดำเนินการท่านต่อไปนะคะผู้ดำเนินรายการท่านต่อไปนะคะดิฉันขอส่งเป็นตัวแทนของ UNESCO นะคะคุณมนทการกิตติไพศาลศิลป์นะคะหรือลูกแก้วนะคะลูกแก้วเป็นเพื่อนร่วมงานของดิฉันเองนะคะจากแผนกวัฒนธรรมยูเนสโกกรุงเทพลูกแก้วเนี่ยมีเรียนมาทาง
พิพิธภัณฑ์แล้วก็ทางด้านโบราณคดีและทำงานทางด้านอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆมากว่า10ปีนะคะยินดีต้อนรับค่ะลูกแก้วค่ะดังนั้นดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะและแสดงความนับถือที่ตอบรับคำเชิญของเราในการจัดซีรีส์การอภิปรายในครั้งนี้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เพื่อไม่เป็นการที่ดิฉันพูดอยู่คนเดียวนะคะขอเชิญลูกแก้วแนะนำผู้อภิปรายทั้ง6ท่านเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่ปั้นนะคะรบกวนพี่ปั้นมิวใหม่ค่ะลูกแก้วนะคะก็สวัสดีนะคะแล้วก็ยังไงก็เราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะขออนุญาตแนะนำทางสปีกเกอร์ของเราผู้เข้ามาร่วมอภิปรายของเรานะคะทั้ง6ท่านเดี๋ยวจะเริ่มที่3ท่านก่อนนะคะ3ท่านแรกค่ะท่านที่1นะคะมีผอ.ส.ณัฐพงษ์เฟื่องอักษรนะคะหรืออาจารย์เป้เป็นนักแซกโซโฟนอาชีพค่ะสมาชิกวง Groove Domatics นะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ที่วิทยาลัยการดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาค่ะท่านที่สองนะคะคุณปันทพลประสาทราชกิจหรือพี่โอมค็อกเทลนะคะนอกจากจะเป็นนักร้องนำแล้วก็เป็นผู้บริหารค่าย Gene Lab ในเครือ GMM Grammy แล้วก็เป็นนักแต่งเพลงและอาจารย์ด้านกฎหมายด้วยค่ะค่ะท่านที่สามค่ะท่านที่สามนะคะคุณนพรชนิค่ะนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็ผู้ผลิตทั้งเพลงอัลบั้มเทศกาลดนตรีและเป็นประธานกรรมการบริหาร Life is Group นะคะกลุ่มธุรกิจมุ่งสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูลค่ะครับต่อไปนะครับผู้เข้าร่วมเสวนาท่านที่4นะครับคุณต้อมนะครับคงสิริเหติกูลนะครับก็คุณต้อมนี่ก็ทำงานเกี่ยวกับมีเดียนะครับเป็นเจ้าของบริษัทมีเดียแล้วก็มีเป็นผู้จัดฟรีทิคเฟสติวัลหลายรูปแบบนะครับทั้งดนตรีแล้วก็ทั้งไลติ้งทั้งอาร์ตนะครับแล้วก็ตอนนี้นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังเป็นนักดนตรีด้วยนะครับเป็นสมาชิกเป็นมือเพอร์คัชชันของวงพาราไดซ์แบงคอกหมอลำอินเตอร์เนชั่นแนลแบนด์นะครับสวัสดีครับครับท่านที่สองนะครับก็เป็นคุณพายนะครับปิยพงษ์หมื่นประเสริฐภักดีนะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์กับคุณต้อมนะครับคุณพายเนี่ยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับแพลตฟอร์มที่ว่าฟังใจนะครับเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งในกลุ่มของศิลปินอินดี้นะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็คุณพายก็ร่วมกับคุณต้อมจัดเฟสติวัลที่ว่า Music Conference ชื่อว่าBMC นะครับ Bangkok Music City นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ออฟครับครับท่านสุดท้ายนะครับคุณมอยนะครับสามขันตาสมพงษ์นะครับก็ทำงานในเชิงเป็นค่ายเพลงมายาวนานตั้งแต่ค่ายสากลนะครับจนถึงค่ายเพลงไทยจนเป็นเจ้าของค่ายเพลงWater Duck นะครับแล้วก็มีโปรเจกต์ล่าสุดก็คือนอกจากออนไลน์มิวสิกคอนเสิร์ตแล้วก็ออนไลน์มิวสิกเฟสติวัลซึ่งจัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับคุณมอยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับครับสวัสดีครับค่ะก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่คำถามแรกกันเลยแล้วกันนะคะก็อย่างที่รู้คือเรามาจัดเซสชันนี้กันอย่างที่ปั้นได้บอกเนี่ยก็เพราะว่ามันเกิดโควิดขึ้นมาแต่ว่าเพื่อเป็นการแบ็กกราวด์ทั้งหมดก่อนล่วงหน้าเนี่ยเราจะต้องถามก่อนว่าก่อนที่มันจะเกิดโควิดค่ะในโลกแห่งความปกติของพวกเราที่เราเคยมีกันอยู่เนี่ยอุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยเขามีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรเป็นตั้งต้นอยู่แล้วบ้างในประเทศไทยอุตสาหกรรมดนตรีไทยในร่วมสมัยในปัจจุบันเนี่ยค่ะอยากจะขอถามพี่ๆแต่ละท่านก่อนขอเริ่มจากอาจารย์เป้ก่อนแล้วกันนะคะจริงๆปัญหานะครับเอาโดยสรุปก็เหมือนจริงๆของพวกเราเนี่ยจะขอสโคปลงมาเล็กๆนิดนึงนะครับก็คือพวกกลุ่มเล่นดนตรีสดโดยเฉพาะแนวคือดนตรีแจ๊สนะครับก็ปัญหาหลักๆคือผู้ชมครับเพราะว่าผู้ชมค่อนข้างน้อยนิดนึงแล้วโดยเฉพาะยิ่งตอนหลังๆช่วงหลังๆเนี่ยเราจัดให้เป็นลักษณะเดียวกับจริงๆเป็นเหมือนกับประเทศต้นแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาก็ดีหรือหลายๆประเทศในยุโรปก็ดีนะครับหรือญี่ปุ่นออสเตรเลียก็ตามเนี่ยคือเราจัดให้มีการเก็บค่าเข้ากันนะครับพอทำในลักษณะเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วเพราะว่าวัฒนธรรมของคนไทยอ่ะจะไม่ชินกับการจ่ายตังค์ไปดูเล่นสดในร้านเล็กๆหรือในแกลเลอรี่เล็กๆอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างจะใหม่ในตรงนี้แล้วก็ทัศนคติเดิมๆอันนึงซึ่งมีมาเรื่อยๆนะครับคือหมายถึงว่าคนมองว่าดนตรีแจ๊สแต่ก่อนเนี่ยจะมีทั้งดนตรีแจ๊สในคลาสสิกนะครับแล้วก็ดนตรีแจ๊สพ่วงเข้าไปด้วยเนี่ยว่ามองดูว่าเหมือนเป็นดนตรีที่ฟังยากดนตรีที่อาจจะหรูหรานิดนึงแต่จริงๆแล้ว
ันอาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือปัญหาหลักๆที่เรามักจะเจอกันอยู่ในขณะนี้แล้วก็สำคัญมากๆอีกอย่างนึงคือเรื่องของการให้ความรู้นะครับโดยเฉพาะยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเพลงก็ตามหรือว่าเกี่ยวกับตัวเครื่องดนตรีอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่ารูปแบบการบรรเลงเนี่ยเกี่ยวกับผู้ให้กับผู้ฟังตรงนี้ก็เป็นปัญหาหลักถึงเพราะว่าผู้ฟังเหมือนกับอยู่ไกลอะครับอยู่แบบไม่ดื้อไม่เห็นทิศทางว่าเฮ้ยเขาทำอะไรกันอยู่เพราะหลายคนก็จะงงว่าดนตรีแจ๊สเนี่ยทำอะไรกันอยู่ตอนนั้นบางทีเล่นดนตรีแล้วเราจะเสพความงดงามหรือว่าสุริยศาสตร์ทางดนตรีได้จากทางไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก้อนหลักก้อนหนึ่งครับสามก้อนใหญ่ก็คือเรื่องของว่าความที่คนไม่เข้าใจตัวดนตรีในฐานะศิลปะครับในจุดหนึ่งด้วยใช่ไหมคะพี่นกเสริมไหมคะอ๋อได้ครับก็ผมกับเป้ก็เล่นกันบ่อยนะครับด้วยกันแล้วก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเราพยายามที่จะสร้างสะพานเชื่อมนะครับให้กับคนฟังนะครับพยายามเล่าเรื่องพยายามอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าดนตรีอาจจะมีมนต์เสน่ห์ไม่เพียงพอมันต้องมีภาพด้วยมันต้องมีภาพประกอบมันต้องมีเสียงเฮลเยลๆๆดังๆแบบผสมผสานไปด้วยนะครับแบบต้องมีนุ่นกับโปมาอะไรเงี้ยนะครับถึงจะทำให้คนหันมามองขึ้นก็ยากเหมือนกันครับเพราะว่าวัฒนธรรมบ้านเราจะเป็นฟงชึ่งนะฮะก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรครับในการที่จะนำเสนอเพลงที่มีความท้าทายในการฟังแต่เด็กรุ่นใหม่ก็เก่งขึ้นทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นลูกศิษย์ของอาจารย์เป้แต่ละคนเนอะเก่งมากนะครับแล้วก็สามารถนำทำเพลงออกมาดีๆมีอะไรคุณภาพมากๆเลยต้องไปถามโอมครับโอ้แต่ละคนที่อยู่ทีมแบบนี้เก่งๆทั้งนั้นเลยครับถามพี่โอมต่อเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับอันนี้คือโดนโยนมาแล้วใช่ไหมครับโยนเลยเอางี้เลยครับขอบพระคุณครับพี่ครับจริงๆว่าจะนั่งเก็บข้อมูลไปจนหมดแล้วค่อยตอบเพราะตอนนี้ไม่รู้จะตอบยังไงเลย ขอคำถามอีกทีได้ไหมครับค่ะก็คือคำถามว่าตอนช่วงก่อนโควิดในโลกปกติของเราในอุตสาหกรรมดนตรีในประเทศไทยเนี่ยค่ะมันมีจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนอะไรอยู่แล้วเป็นตั้งต้นจริงๆพูดถึงจุดแข็งผมเชื่อว่าดนตรีของประเทศเราในวัฒนธรรมแบบดนตรีแบบไทยๆนี่มียูนิคเนสบางอย่างเฉพาะตัวมากๆอยู่แล้วนะครับเรามีดนตรีที่แม้ว่าเราจะรับวัฒนธรรมบางอย่างมาจากเมืองนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพวกดนตรีตะวันตกทั้งหลายแต่เราก็มีบางอย่างที่แสดงออกถึงความแบบที่เหมือนกับญี่ปุ่นเองมันมีคำว่าเจร็อกขึ้นมาจริงๆรากของเจร็อกส่วนใหญ่ก็คือเพลงเมทัลheavy metal hard rock ของ American hard rock ในช่วงแบบช่วงปีตั้งแต่70 80มาอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็พัฒนามาเป็น J-rock ด้วยวัฒนธรรมบางอย่างห่อหุ้มมันขึ้นมาผมว่าในสิ่งที่ผมทำงานอยู่ทุกวันนี้บางมีความเป็นไทย rock เนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนชัดมากซะจนผมว่าแม้กระทั่งเวลาผมเข้าไปฟังเพลงของเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียกัมพูชาเราจะไม่ค่อยพบลักษณะเพลงแบบนี้เท่าไหร่นะครับเรามีลักษณะเฉพาะตัวอยู่แต่ขณะเดียวกันผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ว่าไว้นะครับว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีค่อนข้างน้อยแล้วก็การด้วยความกำแพงวัฒนธรรมเนี่ยทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงดนตรีบางประเภทได้ทั้งคนที่เล่นดนตรีคลาสสิกเอ่ยแจ๊สฟิวชั่นหรืออะไรเงี้ยซึ่งเป็นดนตรีกระแสรองหรือบางทีมันไม่ใช่แค่กระแสรองกระแสรองยังฟังดูเหมือนนี่กระแสหลักเนี่ยนี่กระแสรองแล้วบางทีบางแนวมันกลายเป็นกระแสหลืบอะครับมันยิ่งกลายเป็นแบบว่าชายขอบในชายขอบครับมันก็เหมือนเราทำมาร์เก็ตกับ very 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 niche market อะแล้วก็ก็มันเป็นเรื่องที่เข้าใจจริงๆถ้าพูดถึงเนี่ยผมนั่งที่ผมนั่งรอเนี่ยผมนั่งอ่านอนุสัญญาว่าด้วยการส่งเสริมความหลากหลายในวัฒนธรรมเนี่ยอ่านไปแล้วก็ถอนใจไปว่าเราจะสร้างความหลากหลายได้ยังไงในวัฒนธรรมพี่อ่านจบได้หรอคะก็นั่งไล่อ่านไปเรื่อยๆครับนี่แปลว่าตอนนี้นั่งอ่านวิจัยอยู่ว่าที่ว่าทำไมเราถึงไม่พร้อมที่จะเข้าเป็นที่เราจะให้สัตยาบันในผู้สัญญานี้อะไรเงี้ยมันการศึกษาปัญหาความหลากหลายอ่านไปเรื่อยๆครับแต่ระหว่างรอเวลาต้องเข้าใจว่าการที่จะเข้าถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะเรามีวัฒนธรรมเฉพาะข้อดีคือเรามีวัฒนธรรมเฉพาะตัวข้อเสียคือการเฉพาะตัวทำให้เรามีแนวโน้มที่จะไม่เปิดรับวัฒนธรรมข้างเคียงด้วยเช่นเดียวกัน
ก็อันนี้มันยังอารมณ์ขบวนกันอยู่ใช่ไหมฮะเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ก็แค่คือพอพี่พูดขึ้นมาหนูรู้สึกว่าคุ้นๆกับเคยคุยกับพี่ต้อมมาไว้ว่าเหมือนกับประเทศเราเนี่ยมันมีจุดแข็งก็คือเรามีความชัดเจนในเรื่องของแบบงานที่ทำออกมาพี่ต้อมอยากจะให้ลองขยายความตรงนี้หน่อยค่ะที่เราเคยคุยกันไว้ประเด็นนี้ครับโอเครู้สึกโดนพอยต์มาทางนี้ทีผมเรียกอย่างนี้ดีกว่าครับคือเมื่อกี้คุณอมพูดถึงความหลากหลายนะฮะผมดันรู้สึกว่าความหลากหลายในบ้านเมืองอ่ะของเรานะครับไม่ได้มีปัญหาบ้านเมืองเราหลากหลายมากๆอยู่แล้วนะครับถ้าจะพูดผมคิดว่าถ้าเกิดความท้าทายนะครับแล้วก็เรียกว่าอุปสรรคของวงการเพลงไทยที่มันจะยังไม่ใหญ่กว่านี้สักทีเนี่ยครับผมมักจะใช้คำนี้ครับผมคิดว่าเรายังไทยไม่พอผมจะใช้คำนี้นะคือถ้าเราหลับตาตอนนี้นะฮะแล้วผมพูดคำว่าซีนดนตรีญี่ปุ่นมันจะมีอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาถ้าเราหลับตาตอนนี้แล้วผมบอกว่าเพลงเกาหลีมันจะมีอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาภาพขึ้นมาใช่ฮะหลับตาอีกทีครับซีนดนตรีไทยนึกออกไหมฮะคือมันคือเราหลากหลายอีโคซิสเต็มเราแบบมันคือเพราะว่าเราหลากหลายใช่ไหมคะเราเลยไม่ชัดหรือว่ายังไงคือเดี๋ยวผมต้องพูดแยก2ประเด็นนะฮะค่ะในแง่ local consumption การเสพเพลงในอุตสาหกรรมของเรียกว่าคนในประเทศเราเองนะฮะหลากหลายดีแล้วนะครับมีอะไรให้เขาเสพเยอะดีแล้วคนไม่มีความจำเป็นจะต้องเลือกที่จะชอบแนวนี้หรือไม่ชอบอีกแนวหรืออีกแนวไม่มีให้ฉันเสพเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมีหลากหลายเนี่ยดีแล้วแล้วสำหรับผมรู้สึกว่าจริงสำหรับผมความหลากหลายเนี่ยเยอะพอสำหรับผมจริงแนวแจ๊สแนวอะไรอย่างเงี้ยฮะมีพอสมควรนะครับมีโรงเรียนให้ศึกษามีวงการของคนที่ฟังไม่ได้เรียกว่าเป็นกระแสหลักหรือเป็นกระแสรองพอสมควรแต่จริงๆกระแสที่ล็อกรองจริงๆเลยฮะคือดนตรีชาติพันธุ์ดนตรีชนเผ่าดนตรีไทยเดิมอะไรผมว่าลงไปกับแจ๊สอีกนะฮะงั้นผมสำหรับผมรู้สึกว่าจริงๆอ่ะความหลากหลายเนี่ยจริงๆมีอยู่นะครับในแง่ local consumption นะฮะไม่ได้มีปัญหาสำหรับผมคือความหลากหลายพอแล้วแต่ถ้าเกิดเราอยากจะ export ถ้าเราอยากจะทำให้ดนตรีที่มาจากประเทศเราออกไปดังทั่วโลกให้ได้ครับมันจะต้องมี unify เรียกว่า unify content ใช่ unify คืออย่างน้อยเพื่อที่เขาผมว่าคือสาเหตุของผมคืออย่างนี้ฮะคือประเทศเราไม่ใช่เทรนด์เซตเตอร์เราไม่ใช่เทรนด์เซตเตอร์เราจะยกทั้งซีนแล้วหวังว่าคือแล้วหวังว่าต่างประเทศเขาจะเห็นว่าของเราเจ๋งมากอะไรเงี้ยมันจะใช้เวลามันทำได้นะฮะมันใช้เวลานานมากใช้เงินเยอะมากแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสำเร็จด้วยหรือเปล่ามันไม่ผมจะใช้คำนี้ครับมันไม่ใช่ low hanging fruit มันไม่ใช่ผลไม้ลูกแรกที่เราจะเด็ดกินเลยฮะสำหรับผมผลไม้ลูกแรกที่เด็ดกินผมอยากเรียกอย่างนี้มากกว่าคือสำหรับผมนะครับในแง่การที่ดนตรีของเราจะออกไปซีนใหญ่ทั่วโลกได้อะ low hanging fruit ของเราคือการใช้ asset ที่เรามีครับที่ครูเพลงปู่ย่าตายายของเราสร้างไว้อย่างดีมากเอาสิ่งนั้นมาอินโนเวตต่อแล้วเอาสิ่งนี้ฮะไปบุกตลาดโลกอะของผมถ้า direction ที่ผมคิดเห็นอยู่ในตลอดมาคืออย่างนั้นนะฮะอีกครั้งนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความหลากหลายข้อมูลดีแล้วนะครับสำหรับ local consumption ถ้าอยากจะไปดังทั่วโลกจริงๆมันต้องมี unify content หน่อยครับแต่เห็นด้วยคุณอย่างนึงไหมครับคือซีนดนตรีเราเมื่อเทียบกับเลเซซาวิเซเซียรอบๆเนี่ยจริงๆเราผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราดีอันดับต้นๆแล้วนะฮะแต่เมื่อกี้คุณพายจะพูดอะไรสักอย่างไหมฮะใช่คุณพายครับคุณพายจะพูดอะไรสักอย่างใช่ก็ประเด็นเดียวกันนี้แหละครับที่คุณต้อมบอกว่าไทยยังไม่พอที่จะไปอินเตอร์คุณพายมีประเด็นนี้เนี่ยพายคิดว่าไงบ้างครับอ๋อจะบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ทำท่าจะพูดนะครับพอดีลมขึ้นครับโอเคพยายามหยอดเรื่องตลกเข้ามานิดนึงโอเคเพราะว่าตอนที่คุณลูกแก้วพูดมาครับเรื่องว่าก่อนโควิดเนี่ยเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรใช่ไหมฮะก็จริงๆผมอยากจะยกจุดแข็งก่อนโควิดตั้งแต่สมัยสักแสนปีที่แล้วครับคือว่าลองคิดดูนะครับว่าดนตรีเนี่ยมันมีมานานมากแล้วครับดนตรีมันมีในทุกชนชาติทุกเผ่าพันธุ์ทุกโลหิตแห่งในโลกนี้
มันก็แปลได้ว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราก็มีสร้างดนตรีมาตั้งนานแล้วแล้วก็อาจจะสร้างมาตั้งแต่ก่อนที่จะย้ายออกจากแอฟริกาด้วยซ้ำใช่ไหมครับเราย้ายออกจากแอฟริกาประมาณ 150,000 ปีที่แล้วโอเคแล้วก็มันมาเป็นแสนปีเป็นหมื่นปีเราก็ยังมีดนตรีอยู่ก็แสดงว่ามันก็คงเป็นอุตสาหกรรมที่แข็งแรงแต่คราวเนี้ยจริงๆแล้วดนตรีเนี่ยมันเป็นเหมือนยาที่เชื่อมสังคมเข้าด้วยกันไม่ใช่สิ่งที่มันมีคุณค่าทางการเงินเพราะว่าในสมัยนั้นการเงินมันยังไม่ถูกอุบัติขึ้นมาใช่ไหมครับคราวนี้ผมก็เลยจะค่อยๆมาละว่าประเทศไทยเนี่ยจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเราถูกสั่งสอนว่าสิ่งที่จำเป็นในชีวิตเนี่ยมี4อย่างคือปัจจัย4ใช่ไหมครับแล้วดนตรีก็ไม่ได้อยู่ในปัจจัย4นั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเกิดวิกฤตอะไรก็แล้วแต่แล้วเราต้องประหยัดเงินออมเงินเนี่ยเราก็จะใช้จ่ายเงินกับสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นปัจจัย4ที่สำคัญสำหรับเราเพราะฉะนั้นดนตรีที่ไม่ใช่ก็จะถูกละเลยไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับคราวนี้พอดนตรีไม่ใช่ปัจจัย4เนี่ยแล้วเราก็หยุดจ่ายเงินให้กับมันเวลาที่เราเงินน้อยเวลาที่มีความเดือดร้อนอะไรก็แล้วแต่มันก็ทำให้เรียกว่ามันเกิดแนวคิดนี้ต่อไปในช่วงเวลาที่ไม่ได้วิกฤตด้วยนั่นแหละเพราะว่าดนตรีมันก็เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการที่จะจ่ายเงินเพื่อดนตรีเนี่ยถ้าเลี่ยงได้คนส่วนใหญ่ก็คงเลี่ยงใช่ไหมครับฟังในวิทยุก็ฟรีดูใน YouTube ก็ฟรีใช่ไหมครับแต่เนี่ยในช่วงโควิดเนี้ยแต่ละคนที่มีมือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยหยุดดู TikTok หยุดดู YouTube หยุดดูความบันเทิงอะไรบ้างหรือเปล่าหยุดฟังเพลงบ้างไหมก็ไม่ฮะเพราะฉะนั้นใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเครียดเพราะว่าเราไม่มีอะไรจะทำเพราะว่าเราสุขภาพจิตไม่ดีเพราะนั้นจริงๆดนตรีมันเหมือนเป็นยาสุขภาพจิตอย่างนึงใช่ไหมครับผมเลยว่าเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยมันเลยทำให้ดนตรีถูกลดคุณค่าลดมูลค่าลงไปนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่คราวนี้มันก็ย้อนกลับมาดูได้อีกว่าจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งของเราก็คือเรื่องกฎหมายหรือว่าการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์หรือว่าความเคารพในผู้สร้างงานลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับอย่างเช่นตอนเด็กๆทำไมเราตอนเด็กๆใครไม่เคยลอกกันบ้านไม่เคยให้เพื่อนลอกข้อสอบหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะก็คงจะมีคนส่วนน้อยเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าถ้าเราช่วยเพื่อนเราเป็นคนดีทั้งที่เราทำผิดกฎการที่เราแชร์เพลงดีๆให้เพื่อนฟังอาจจะแบบ copy mp3 ไปให้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าเราไม่ได้เคารพผู้สร้างงานเรากำลังทำตัวเป็นคนดีให้กับเพื่อนของเราอะไรเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะคราวนี้มาถึงจุดหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือธุรกิจดนตรีจริงๆแล้วโดยเฉพาะธุรกิจดนตรีในสมัยใหม่เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นมาประมาณ100กว่าปีที่แล้วใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ดนตรีมันคือยาทางสังคมเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้สังคมมาทำอะไรร่วมกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นลงแขกเกี่ยวข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่พอมันมาอยู่ในกรอบของทุนนิยมเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่อง economy of scale มันก็จะกลายเป็นว่าดนตรีมันจะกลายเป็นตลาด long tail แล้ว unit price ของมันก็จะถูกกำหนดโดยเจ้าตลาดใหญ่เพราะฉะนั้นศิลปินที่ทำเพลงที่ไม่ได้เป็นที่นิยมเนี่ยก็จะต้องขายเพลงในยูนิตไพรซ์เดียวกันกับคนอื่นอาจจะไม่เท่ากันสักทีเดียวในทุกๆจานร่านะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานเราจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่รอดได้และได้เงินเยอะจริงๆก็จะเป็นคนส่วนน้อยก็ดังเช่นคนรวยคนจนที่มีช่องว่างกันก็เป็นเรื่องที่ปกติที่ระบบทุนนิยมทำให้เกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่คราวนี้สิ่งนึงที่เทคโนโลยีช่วยผลักดันก็คือการทำให้เกิดประชาธิปไตยทางดนตรีมากขึ้นก็คือว่าคนเข้าถึงเพลงที่นอกกระแสนอกหลืบนอกขอบได้มากขึ้นใช่ไหมครับแต่คราวนี้การที่ถ้าระบบเทคโนโลยียังไม่ได้ถูกพัฒนาทำให้ connect ระหว่าง niche demand กับ niche supply ที่ดีพอและทำให้ดนตรีมีมูลค่าที่สูงพอที่ niche เหล่านี้จะอยู่ได้เนี่ยมันก็ยังค่อนข้างระส่ำระสายอยู่ต่อไปนี่ก็คือเป็นความคิดเห็นของผมครับโอเคครับในประเด็นเรื่องของการเหมือนกับการจ่ายเงินเพื่อดนตรีเนี่ยค่ะอันนี้ต้องอยากจะต้องถามเลยคือแบบถามพี่มอยเลยดีกว่าเพราะว่าในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาสดๆแล้วก็เป็นคนทำค่ายเพลงด้วย
ถามเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะฮะแต่คิดพี่พายพาไปไกลมากเลยคำถามคือยังไงนะฮะคุณพายครับเฮ้ยคุณมอยครับมอยครับก็คือตอนนี้คือจุดแข็งและจุดอ่อนในของอุตสาหกรรมดนตรีไทยเนี่ยในมุมมองของคนทำค่ายเพลงอย่างมอยตลอดประมาณ15ปีแล้วกันนะครับครับอ๋อจุดแข็งเหรอฮะจริงๆผมว่าคนไทยในมุมค่ายแล้วกันนะครับผมว่าที่ผมได้สัมผัสมาที่เริ่มมาทำงานเป็นค่ายเพลงทำเพลงไทยเนี่ยประมาณ10กว่าปีเนี่ยได้เจอน้องๆอะไรเงี้ยตอนที่เริ่มทำงานผมรู้สึกว่านักดนตรีหรือศิลปินไทยเนี่ยค่อนข้างมีความสามารถอย่างที่ตะกี้คุณต้อมพูดว่าถ้าในตลาด Southeast Asia เนี่ยผมว่าเราสู้ได้ด้วยมาตรฐานด้วยวิธีการทำงานหรือ quality ของซาของอะไรอ่ะผมว่าเราสู้ได้ความแข็งแรงตรงนั้นน่ะผมว่าเรามีนะเรื่องสกิลเรื่องอะไรเงี้ยเรามีแต่ผมว่าเรื่องจุดด้อยเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องที่ตะกี้พี่ๆทุกท่านได้พูดกันมาหมดแล้วอ่ะครับว่าเราถูกปลุกมันก็จะเป็นเรื่องการที่ดนตรีมันถูกทรีตมาว่ามันเป็นฟรีคอนเทนต์เรื่องพวกนี้ผมว่าตะเกียบผมว่าพี่ๆได้พูดมาหมดแล้วแหละว่าเราต้องคนไทยต้องกินข้าวก่อนอ่ะต้องอิ่มก่อนต้องเลือกที่จะกินข้าวก่อนเราคงไม่มีเงินจะไปมิวเซียมเสียเงินเพื่อเข้าไปดูภาพวาดหรืออะไรต่างๆอันนี้มันเป็นผมว่ามันก็คงไม่ใช่เรื่องดนตรีอย่างเดียวมันน่าจะเป็นเรื่องอื่นๆด้วยที่เศรษฐกิจในเมืองไทยหรือเราสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กมันไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกอินพุตว่าแบบเนี่ยดนตรีวัฒนธรรมงานศิลปะต่างๆเนี่ยมันมีคุณค่ามันถ้าผมพยายามนั่งนึกนะว่าตอนเรียนหนังสือเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยมันมีเรื่องนี้ได้ถูกเข้ามาตอนที่เราเรียนหนังสือมันก็จะไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้ได้ถูกได้เราได้เรียนรู้กันมานะจากโรงเรียนไทยว่ามันต้องให้คุณค่าในเรื่องของพวก intellectual property ต่างๆที่แบบเรื่องการให้เกียรติผลงานทางศิลปะเนี่ยผมว่าเท่าที่ผมเรียนมามันไม่เคยมีเรียนในช่วงเรียนช่วงประถมกับมัธยมอะไรเลยเราต้องมาเรียนรู้เองอะตอนหลังอะผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันในการปลูกฝังเด็กๆให้เขารู้คุณค่าของงานพวกนี้ครับประมาณนี้ครับผมขอแอดประเด็นนี้เพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับคืออย่างนี้ฮะในแง่คือผมคิดว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่ดนตรีฮะคือศิลปะทุกแขนงเลยในไทยอ่ะจะมักจะไปมีประเด็นมีปัญหากันที่ข้อนี้เสมอคือ consumption ครับก็คือ willingness to pay ของงานศิลปะไม่ได้สูงหรือบางทีแบบอยากไปดูฟรีหรืออย่างนี้ด้วยซ้ำนะฮะผมคิดว่าในแง่นี้ในปัญหาในของไทยครับมันมีข้อดีเอ้ยโทษครับมันมีข่าวดีและข่าวร้ายนะฮะข่าวร้ายคือโอเคเรื่องคอนซัมชันเรื่องวิลเลียนสุเพย์ที่เราพูดไปถึงเมื่อกี้นะครับข่าวดีคือจริงๆแล้วคนในประเทศเราสนใจอย่างน้อยเรื่องเพลงนะฮะคอนซัมชันสูงปี๊ดเลยดูจากยอดวิว YouTube ดูจากอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเรามีเพลงไทยภาษาไทยนะครับที่ยอดวิวสูงติดอันดับโลกแล้วจริงๆคนที่ฟังภาษาไทยจริงๆมันควรจะมีแค่คนในประเทศเราสิไม่ใช่คนทั่วโลก อย่างมากก็คนไทยอยู่ต่างประเทศแต่ว่าทำไมเราถึงมียอดวิวที่สูงติดอันดับโลกได้งั้นคืออย่างน้อยแสดงว่านะฮะไม่ใช่ว่าคนไทยไม่ฟังเพลงเขาจ่ายให้เพลงต่ออีกเรื่องนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนไทยไม่ฟังเพลงครับอย่างที่สองที่ผมคิดว่าเป็นอาจจะเป็นข่าวดีไกลๆเป็นข่าวร้ายนิดๆนะฮะคือผมก็ไม่คิดว่านะฮะเราไม่มีตังค์คือมันจะมีassumption สองอย่างคือเอ๊ะเขาไม่ยอมจ่ายหรือเขาไม่มีเงินคือเราเห็นภาพของเด็กวัยรุ่นที่ชอบฟังเพลงเกาหลีแล้วเขาขโมยตังค์พ่อแม่ 5-6,000 บาทไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีบางทีก็แอบไปไม่บอกพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยฮะคือเขามีฮะเขาคือถ้าเป็นราคาอย่างนั้นเขาดันจ่ายได้ฮะคือก็เลยผมก็เลยมีassumptionผมเองว่าจริงไม่ใช่ว่าไม่มีโอเคแต่ว่าเขายอมจ่ายเกาหลี 6,000 เขายอมจ่ายเหมือนวงอินดี้ไทย 4-500 ยังคิดแล้วคิดอีกอะไรเงี้ยฮะมันอาจจะมันมีอะไรผิดอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่ใช่ว่า1 นะฮะข่าวดีก็คือ1ไม่ใช่ว่าไม่มีคนฟัง2คือไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเงินแต่เหมือนตลาดที่แบบตลาดผู้บริโภคที่อยู่ในประเทศไทยคือไม่ได้โฟกัสอยู่แค่เพลงไทยอย่างเดียวมันถูกดูดไปเพลงชาติอื่นด้วยเราอาจจะว่ารูปเพลงไทยน้อยไปหน่อยนะฮะเป็นไปได้แต่ถ้าเราอินโนเวทของไทยมาให้เท่มากๆจริงๆอ่ะก็มีสิทธิ์ผมไม่ค่อยแน่ใจจริงๆในคำถามหนึ่งที่เกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อนของวงการเพลงไทยเนี่ย
มีใครมีท่านไหนอยากจะเสริมอีกไหมครับก่อนที่เราจะไปคำถามที่สองเล็กน้อยครับผมขออนุญาตนะครับฮัลโหลครับคือขออนุญาตพูดนี่ว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนที่ตั้งคำถามเราเริ่มต้นกันหลักๆอภิปรายกันในคอนเท็กซ์ของอุตสาหกรรมดนตรีปัญหาภายในประเทศผมว่าตอนนี้บางทีความเห็นบางทีมันเราเยอะมันมีความเห็นบางส่วนที่เราโอเวอร์แลปกันหรือแย้งกันออกไปครับแต่ผมรู้สึกว่าที่มันแย้งกันนี่ไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราเห็นไม่เหมือนกันแต่ว่าบางเรื่องที่เราตอบมันออกไปคนละคอนเท็กซ์ละมันไม่ใช่เรื่องอุตสาหกรรมภายในประเทศว่ามันเกิดปัญหาอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอยากให้สโคปคอนเท็กซ์เข้าไปอีกนิดนึงในแต่ละส่วนว่าเรากำลังจะพูดในประเด็นนี้แล้วจะออกไปถึงประเด็นหน้าออกไปถึงข้างนอกออกไปถึงอะไรแบบเนี้ยต่อไปครับเพราะมันเหมือนว่าพอเรามีกัน6คนแล้วพอเราตอบในส่วนหนึ่งในคอนเท็กซ์หนึ่งในคอนเท็กซ์หนึ่งเนี่ยคือไม่ได้ด้วยความเคารพต่อผู้บรรยายทุกท่านนะครับไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแต่ว่ากลัวว่าสุดท้ายมันจะได้ระยิบระยับแล้วผู้ฟังจะไม่สามารถจะโคบเข้าไปในคอนเท็กซ์ในบริบทเดียวกันได้ในเรื่องอุตสาหกรรมนี้อย่างกรณีเรื่องอย่างผมพูดกับอย่างพี่ต้อมอย่างเงี้ยแล้วพูดเรื่องอย่างผมพูดเรื่องความหลากหลายพี่ต้อมว่าความหลากหลายพอจริงๆผมเห็นด้วยกับพี่ต้อมนะแต่ผมบอกว่าตอนแรกผมบอกความหลากหลายไม่พอใช่ไหมฮะที่ผมว่าไม่พอเนี่ยไม่พอในแง่ที่ว่ามันผมพูดในตอนผมตอบในเรื่องอุตสาหกรรมมันไม่พอเพราะว่ามันมีกลุ่มแหละทุกแนวแหละแต่มันทำเงินได้ไม่เท่ากันเขาเลี้ยงชีพได้ไม่เท่ากันแต่ในความจริงในเพอร์เซพชันที่มองเห็นเนี่ยมันพอเพราะมันมีทุกกลุ่มอยู่ได้แต่ว่ากลุ่มอย่างว่าต้องทำงานพิเศษอื่นด้วยไหมดนตรีชาติพันธุ์ต้องทำอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าดนตรีชาติต้องทำอย่างอื่นไหมเขาสามารถจะหารายได้ตลอดชีวิตเขาได้มากเท่าไหร่เทียบกับป๊อปร็อกหรือเทียบกับพวกลูกทุ่งหรือพวกอะไรซึ่งกลายเป็นเมนสตรีมทาร์เก็ตสำหรับคนทั่วไปที่เข้าถึงในอุตสาหกรรมดนตรีได้ถ้าเราพูดในเรื่องคัลเจอรัลอย่างเดียวผมไม่ได้ติดแต่ถ้าพูดเรื่องอุตสาหกรรมก็จะบอกมันจะความหลากหลายมันจะส่งผลไม่เหมือนกันแล้วไงฮะทีเนี้ยคำตอบมันจะดูข้ามไปทีนึงข้ามไปที่นึงข้ามไปที่นึงแล้วว่าผมว่าผู้ฟังจะยากครับถ้าเรามองในมุมมองของอุตสาหกรรมในระดับประเทศเราคือมันก็ยากนิดนึงค่ะพี่เพราะว่าจากการที่เราได้คุยกันมาก่อนเนี่ยมันเหมือนว่าคือจากมุมมองของคนนอกนะคะลูกแก้วเล่นเป็นตะจะเข้ทำอย่างอื่นไม่เป็นเลยแล้วก็ไม่ค่อยคือไม่มีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของว่าแลนด์สเคปของดนตรีเนี่ยเป็นยังไงแต่จากมุมมองคือรู้สึกเหมือนว่าดนตรีไม่ว่าจะชาติไหนไม่ใช่ว่าดนตรีไทยดนตรีประเทศไหนเนี่ยในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งมันเป็นยุคดิจิตอลตั้งแต่ก่อนโควิดมันมีความแบบมันมีความคลุมเครือมันกลืนมันแบบคนชาติแบบคนสเปนก็อยู่ดีๆก็มาฟังหญิงลีได้ในอยู่ดีๆก็เปิดวิดีโอหญิงลีขึ้นมาฟังได้อยู่ดีเพราะว่าแบบความเบลอว่าเรารู้ได้ยังไงว่าคนสเปนฟังหญิงลีอะครับลูกแก้วเรารู้ได้ยังไงว่าคนสเปนเพราะว่ามันมีแบบรีแอคชั่นมันมีอะไรต่างๆนานาที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียค่ะคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นรู้ได้ยังไงว่ารีแอคชั่นนั้นไม่ได้เกิดจากการที่มีฝรั่งคนหนึ่งอ่านอัลกอริทึมบางอย่างแล้วรู้ว่าคนไทยเล่น YouTube มากที่สุดแล้วก็เลยจีบอะไรก็ได้ที่เป็นกระแสของ YouTube ที่ขึ้นเทรนดิ้งในไทยแลนด์มาทำคลิปรีแอคชั่นเพื่อเรียกคนเข้าช่องตัวเองมันเป็นแอสซัมชั่นที่ง่ายไปถ้าจะมองว่าคนสเปนดูเราเพราะตั้งใจจะดูเราเพราะว่าทุกคนสามารถเข้าถึงเทรนดิ้งของแต่ละประเทศได้แล้วคนเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งเราลองทำรีเสิร์ชครับเราสืบ IP ย้อนไปกลับเป็นฝรั่งที่อยู่ในไทยแต่แรกแล้วด้วยซ้ำเพราะ IP นั้นถูกอัพโหลดในประเทศไทยไม่ได้อัพโหลดจากข้างนอกก็คือแสดงว่าอีโคซิสเต็มของเราเนี่ยมันน่าจะยังอยู่ในประเทศสักส่วนใหญ่คือผมไม่ได้มองว่ามันจะอยู่ในประเทศหรือไม่อยู่แต่ถ้าผมต้องตั้งแอสซัมชันนะครับสมมติฐานผมต้องตั้งว่ามันอยู่ในประเทศก่อนอย่าลืมว่าประเทศเราไม่ได้ประเทศผู้นำในการส่งออกวัฒนธรรมซึ่งผมเห็นด้วยกับพี่ๆทุกคนที่พูดก่อนหน้าว่าเราเป็นประเทศเหมือนโลกที่3อ่ะเหมือนสมัยก่อนเราชอบบอกว่าผมชอบได้ยินอย่างเงี้ยตอนทำค่ายเพลงบอกว่าวงเนี้ยเล่นเหมือนฝรั่งเป๊ะเลยเล่นเหมือนฝรั่งทำทุกอย่างเหมือนฝรั่งเป๊ะเลยต้องส่งต้องโกอินเตอร์ได้แน่นอนคำถามที่เราจะตั้งในไทยทีอีในเลเวลหนึ่งทันทีก็คือในเมื่อเราเล่นได้เหมือนฝรั่งแน่ๆแล้วทำไมเขาต้องมาเลือกลิงเหลืองไปเล่นเหมือนเขาซึ่งเราเหมือนเสียเปรียบตั้งแต่แรกครับถ้าเกิดนี่อันนี้ไม่ได้บอกว่าเขาจะเหยียดเรานะแต่ในเซนส์ที่ว่าถ้าเขาเป็นชาติของเขาที่เขาเล่นแบบของเขาแล้วมีเราที่เล่นเหมือนเขาเป๊ะถ้ามันแค่เหมือนกันพอดีเขาต้องเลือกเขาก่อนอยู่แล้วนะเพราะมันคุ้นชินแต่ถ้าเกิดต้องดีกว่าใช่ไหมคะหรือมันต้องมันเป็นสมมติฐานพื้นฐานไม่ดีกว่าก็แตกต่างแต่ผมว่าในเชิงดนตรีมันไม่ได้พูดกันเรื่องดีกว่าครับเรากำลังพูดเรื่องสิ่งที่มันต่างกันเนี่ยบางครั้งการเกิดขึ้นของศิลปินที่มันสำเร็จในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะดีกว่าแต่มันเหมาะสมกับช่วงเวลากว่ายูนิคกว่าแตกต่างกว่าอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันมีปัจจัยอีกหลากหลายแล้วก็แต่ถ้าผมอย่างที่ว่าถ้าผมต้องตั้งสมมติฐานว่าอีโคซิสเต็มเรามันยังไม่ได้ออกไปข้างนอกได้ขนาดนั้น
คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างตอนที่อย่างที่ผมคุยกันตอนรอบนอกรอบเมื่อวานเรื่องเกี่ยวกับตอนที่ผมไปออกรายการแล้วมันติด world trending อย่างเงี้ยตอนให้ผมนั่งดูสแตทเท่าที่ดูได้ผมก็ไม่เชื่อว่าฝรั่งจะเข้ามาดูอะไรมากมายจนกระทั่งพอดูจากคอมเมนต์ก็ดูไม่ใช่ละถ้าฝรั่งเข้ามาดูมากก็ต้องมีมากจนกระทั่งมันติด world trending นั่นแหละมันถึงได้มีฝรั่งเข้ามาดูแล้วฝรั่งก็เข้ามาแล้วก็สิ่งขอโทษนะฮะสิ่งที่ฝรั่งฟิล์มก็คือ what the fuck I can't understand what they saying what the hell is it why they have to wear the mask and thinking like that คือเขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ำเลยว่าเราทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นแต่ว่าก็ฝรั่งก็เข้ามาเพียงเพราะว่า YouTube suggest ว่าเนี่ยเป็น world trending แล้วผมก็ได้โล่นึงกับติดที่บ้านว่าผมได้ world trending ซึ่งมันไม่ได้ world trending อ่ะมันคือคนไทยแห่กันดูจนกระทั่งติด world trending unify comment เข้าไปในเรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกันเท่านั้นเองเหมือนกับศิลปินเราบางคนที่แบบว่าไปเล่นเมืองนอกครับไปทัวร์มันก็ลักษณะเดียวกันเลยบอกว่าเนี่ยเราไปเวิลด์ทัวร์แล้วนะเราไปเล่นทั่วเลยแต่เวิลด์ทัวร์ของเราคือไปเล่นให้คนไทยดูแล้วมันเวิลด์ทัวร์หรือไทยทาวทัวร์ถ้าพูดกันด้วยนิยามศัพท์จริงๆอ่ะเราไปพบกับพี่น้องคนไทยในต่างแดนหรือเล่นเป็นเวิลด์ทัวร์จริงๆมันไม่ใช่ครับผมว่าเรายังอยู่ในสิ่งเนี้ยเราไม่ได้มีศิลปินที่โกอินเตอร์จริงๆมานานแล้วที่โกอินเตอร์แบบเต็มสตรีมเพราะผมมองอย่างภูมิภูริเองหรือไพร่าเองเนี่ยไม่เหมือนศิลปินไทยที่โกอินเตอร์เขาแค่ถือสัญชาติไทยเท่านั้นเองเขาเหมือนศิลปินอินเตอร์เขาแค่เป็นคนสัญชาติไทยที่แบบเติบโตด้วยลักษณะแบบวัฒนธรรมอีกแบบนึงตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับผมจะเป็นประเด็นนี้ครับทีนี้ในที่ผมพูดเมื่อกี้ครับมันมีคำถามนึงที่ผมคิดว่าสำคัญนะฮะคือถ้าเราจะsuccess ในระดับตลาดโลกหรือเราอยากจะเป็น trendsetter ของโลกในแง่วงการดนตรีหรือวงการ creative content เนี่ยนะครับเราจะแตกต่างหรือเราจะดีกว่าใช่ไหมฮะคือเมื่อกี้คำถามคือแบบนี้เราจะเล่นแนวเดียวกับเขาจะเล่นให้ดีกว่าหรือเราจะแตกต่างไปเลยผมว่าจริงๆแล้วเราต้อง success นะครับถ้ามุมผมว่าเราต้องการ uniqueness อย่างแรกเลยต้องการ uniqueness เราต้องแตกต่างผมเห็นด้วยผมว่าเราต้องแตกต่างคืออย่างนี้ให้คือให้ทำให้ดีกว่าในแนวเดียวกับเขามันยากมากครับเราดันโชคดีผมว่าทุกคนพูดเรื่องนี้กันหมดเหมือนกันเราดันโชคดีที่เกิดมาไม่ต้องทำอะไรอ่ะแต่ดันมีแอสเซทที่มีค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลถูกทิ้งไว้ให้เราแล้วอ่ะไม่อันนี้พูดถึงทุกวงการเลยนะครับคือจริงๆผมเอาจริงคนไทยเป็นคนที่โชคดีคือเกิดมาเรามีบ้านเมืองที่น่าท่องเที่ยวอยู่แล้วเรามีอาหารที่ดีอยู่แล้วเรามีวัฒนธรรมเรามีวัฒนธรรมที่หน้ามาที่ยูนิคเนี่ยสูงอยู่แล้วอะฮะสิ่งที่ผมคิดว่าอย่างน้อยในแง่การพัฒนาวัฒนธรรมเพื่อเป็นสินค้าส่งออกเนี่ยมันผิดที่ผิดทางมาตลอดคือในภาพใหญ่นะผมพูดในภาพใหญ่นะค่ะมองดูเราจะเป็น follower ของเทรนด์โลกอันนี้นี่นับตั้งแต่สุนทรภรณ์มาเลยนะครับเราไม่เสร็จเองพี่สุนทรภรณ์เท่มากนะอันนี้ขออย่างนึงคือไม่ได้แปลว่าผิดนะฮะเขาเท่มากแต่ว่าถ้ามองภาพรวมของในวงการตั้งแต่ช่วงนั้นมาดนตรีไทยสากลจนถึงตอนนี้เลยอะเราตามเขามีในโลกนิยมอะไรเราจะมีอะไรคล้ายๆกันโผล่มาในเมืองไทยเราจะไม่มีทางเป็นเทรนด์เซตเตอร์ได้ด้วยดิเรกชันนี้ครับผมถึงบอกว่าคืออันจริงเรียกว่าคือวงที่ผมกำลังจะยกตัวอย่างก็คงไม่ได้เรียกว่าโกอินเตอร์แล้วเลยอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าผมว่าสิ่งที่ Paradise Bangkok ทำอ่ะที่เล่นหมอลำฟังแต่ว่าดันไปโผล่ที่ Glastonbury ที่ Fuji Rock ที่นู่นที่นี่แต่ไม่หมดเลยโดยที่คนดูไม่ใช่คนไทยแล้วนะฝรั่งเขาแบบกระโดดบอดี้เซิร์ฟกันจากหมอลำอ่ะไอ้นั่นแหละครับนั่นน่ะผมว่านั่นคืออินโนเวชั่นที่ถูกต้องและควรจะไปแล้วคือให้ตายฝรั่งก็เล่นหมอลำได้ไม่ดีเท่าเราเข้าใจไหมฮะคืออันนี้ผมว่าเป็นคนที่เล่นคนที่เล่นหมอลำอยู่ในภาคอีสานตอนนี้คือผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำมือกลองหมอลำที่เล่นอยู่ตรงนี้เขารู้ไหมเนี่ยว่าเขากำลังแบบเป็นเจ้าของแอสเซททางวัฒนธรรมที่มีค่าทางเศรษฐกิจขนาดไหนเนี่ยเข้าใจไหมฮะจริงๆผมนั่นมองอย่างนี้เลยนะฮะคือตอนนี้ประเทศเราพยายามจะอินโนเวทซีนป๊อปจริงๆแล้วมันคล้ายของเมืองนอกอะเราลืมเราทิ้งบางอย่างไว้ด้านหลังโดยที่จริงๆแล้วนั่นคือสิ่งที่ปู่ย่าของเราสร้างไว้แล้วยูนิคเนสสูงมากแล้วมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากแต่ว่ามันเหมือนข้าวครับคือข้าวต้องการการแปรรูปนะถ้าคุณจะกินคุณจะเกี่ยวข้าวแล้วคุณเอาให้เขากินเลยไม่ได้วัฒนธรรมไทยของเราผมเห็นเป็นอย่างนั้นคือวัฒนธรรมต้องการนะครับวัฒนธรรมไทยต้องการการแปรรูปต้องการการปล่อยให้ถูกผสมแล้วออกมาเป็นของที่เจ๋งขึ้นนะ
อย่างน้อยสิ่งที่ผิดเลยนะครับเกี่ยวกับการลงมือแอคชั่นอะไรกับวัฒนธรรมไทยสักอย่างอ่ะคือการอนุรักษ์อันนี้ผมแบบขอร้องอย่าฟรีซวัฒนธรรมครับปล่อยให้วัฒนธรรมเรามีชีวิตแล้วมันอินสไปร์เด็กวัยรุ่นรุ่นเราอ่ะเขาจะได้ไม่ไปเล่นกีตาร์เท่านั้นไงเขาจะได้หันกลับมาหาของที่มันเจ๋งๆของพวกเราเองและนั่นแหละถ้าคุณเริ่มจากตรงนั้นน่ะคุณจะไปตลาดโลกได้ทั้งนี้นะครับเคสของต่างประเทศเองอ่ะมันก็มีบางประเทศนะอย่างเกาหลีไงครับที่เขาแบบใหม่ๆเขาไม่ยุ่งอะไรกับ traditional music อะไรของเขาทั้งนั้นเขาจะตัดขาดเลยแล้วเขาจะ innovate ของใหม่ based on ดนตรีต่างประเทศนี่แหละแต่เขาจะทำ visual ให้มันเจ๋งกว่านั่นคือเกาหลีแต่ว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะคือ day one ของเรากับของเกาหลีไม่เหมือนกันเกาหลีไม่มีทางเลือกอื่นนะวันนั้น traditional music เขาขายไม่ออก pop scene เขาก็ขายไม่ออกทางเลือกของเขาอย่างเดียวก็คือ develop ตรงนี้ให้มันเจ๋งกว่าซึ่งเขาใช้ความพยายามสูงมากลงทุนสูงมากและวิชั่นที่ชัดมากนะฮะ day one ของเราไทยเราอะอันนี้ผมไม่แน่ใจครับผมไม่แน่ใจว่าที่ต้อมพูดว่าเกาหลีใช้แบบเดียวกับฝรั่งแค่ทำให้ดีกว่าผมว่าคำว่าดีกว่าในเชิงการเสพศิลปะนั้นพูดได้ยากมากเลยเพราะว่าคำว่าดีสุดท้ายสำหรับคนคือแค่ชอบหรือไม่ชอบเราไม่ได้พูดถึงเทคโนโลยีกันมันคือเสียงชัดกว่าดีกว่าครับคือมันจะว่าอย่างน้อยมันชัดในแง่ที่ว่าผมว่าถ้าเรามองเรารู้ว่านี่คือเกาหลีแล้วมันแล้วใช่ผมก็เลยจะบอกว่าถ้าเราจะบอกว่าเรากำลังมุ่งไปทางหมอลำหรือพุ่งไปทางดนตรีชาติพันธุ์อย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยที่นำเสนอออกไปผมว่ามันก็ทำให้ซีนดนตรีของทั้งประเทศมันไม่โตไปพร้อมกันผมเชื่อว่าที่ผมอยากจะเชื่อเหลือเกินว่าจริงๆแล้วแม้กระทั่งดนตรีไทยร็อกทั่วไปป๊อปร็อกทั่วไปก็มีอัตลักษณ์ของความเป็นไทยอยู่นั้นสูงเพราะญี่ปุ่นเองก็ทำดนตรีร่วมสมัยทั้งที่อัตลักษณ์มันไม่ได้เสียไปครับไม่จำเป็นจะต้องกลับไปใช้ดนตรีถิ่นอย่างเดียวเพื่อที่จะไปแบบนั้นเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าทำมันถูกส่งออกผ่านทัศนคติไม่ใช่รูปแบบจริงๆแล้วอ่ะผมว่าโอเคจริงๆประเด็นพวกนี้เนี่ยมันสามารถขยายความได้อีกเซสชันนึงเลยเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่สำคัญมากแต่ว่านี้เดี๋ยวเรากลับมาเข้ามาที่เสียงนาก่อนดีกว่านะครับโทษนะครับพี่ในกำลังพี่สองครับครับเสียงที่ออฟกล้องมากเลยครับผมยังหาทางแก้มันจะกล้องแบบกล้องมากๆครับเลยไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วครับครับดีขึ้นแล้วครับขอโทษทีครับโอเคก็อาจจะต้องขอกลับมาเข้าที่เมนคำถามที่2ก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องเมื่อกี้น่าสนใจมากแต่ว่าอาจจะต้องจัดไปอีกเซสชั่นนึงเรื่องของการนำวัฒนธรรมไปหรือประเทศไทยจะไปโลกได้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวมาจัดอีกเซสชั่นเลยดีกว่าตอนนี้คำถามที่2นี่ก่อนที่เนื่องจากวันนี้ที่เรามานั่งเจอกันเนี่ยเพราะว่าเรื่องโควิดนะครับจริงๆไม่ได้เจอกันเพราะอุตสาหกรรมเดียวนะครับเพราะว่าพอมีโควิดเนี่ยทุกอุตสาหกรรมแบบไม่มีงานทำหลายอุตสาหกรรมไม่มีงานทำก็ต้องมานั่งเสวนาหาทางออกกันแต่อุตสาหกรรมตอนนี้อยากจะถามแต่ละท่านว่าในช่วงที่เกิดปัญหาโควิด-19เนี่ยครับมันมีความท้าทายอะไรบ้างแล้วก็มีโอกาสอะไรบ้างที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ถามอาจจะต้องถามคุณไม้ก่อนละกันเพราะว่าเป็นคนที่เจอความท้าทายแล้วก็มีโอกาสแรกเลยโอเคครับคุณไม้ก็น่าจะเป็นเรื่องความอยู่รอดของทั้งศิลปินเองทีมงานแล้วก็ตัวค่ายเองนะครับผมว่าจริงๆผมว่าเรื่องโควิดเนี่ยมันน่าจะโดนกันทุกวงการอยู่แล้วคราวนี้ตอนนั้นที่ผมได้ลองเริ่มทำเนี่ยผมจำได้ว่าเราช่วงมันเราจะโดนโควิดประมาณช่วงมีนาใช่ไหมกลางมีนาแล้วก็ช่วงอาทิตย์แรกที่ประเทศถูกล็อกดาวน์ที่มีที่ทางรัฐบาลห้ามให้ทุกอย่างแบบมันเพิ่งเริ่มนี่เนี่ยเราก็เริ่มมันเหมือนกับช็อกน้ำนิดนึงอะเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะทำยังไงได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยเรายังคิดว่าเอ้ยเรายังโชคดีนะถ้าเราเป็นค่ายเพลงยุคใหม่แล้วที่โอเคไม่มีงานจ้างแต่ศิลปินน่าจะยังพอมีรายได้จากสตรีมมิ่งเพราะว่ายอดสตรีมมิ่งเยอะเลยตั้งแต่วีคแรกตั้งแต่work from home หรือทุกคนต้องอยู่บ้านเนี่ยยอดสตรีมมิ่งศิลปินในค่ายอ่ะเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่พอเราไปดูจริงเนี่ยรายได้มันลดลงยอดสตรีมมิ่งเยอะจริงแต่รายได้มันลดลงเพราะว่ารายได้จากสตรีมมิ่งเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการจากเป็นพวกเมมเบอร์อย่างเดียวถูกไหมหลักๆในเมืองไทยเนี่ยสตรีมมิ่งเนี่ยมันยังมีฟรีอยู่ที่เราต้องเอารายได้มาจากยอดโฆษณาคราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ายอดสตรีมมิ่งคุณจะเยอะปุ๊บแล้วคุณจะได้เงินเยอะอ่ะเพราะเราอ่ะเพราะว่าเราเนี่ยมันต้องไปอยู่พึ่งที่
ยอดโฆษณาของ YouTube ด้วยของ Spotify ของจู๊กต่างๆที่ลูกค้าแบรนด์ต้องเอามาลงอันนี้มันก็กลายเป็นว่าอ้าวยอดสตรีมมิ่งคุณเยอะหรอแต่จริงๆแล้วพอไปเช็คจริงๆแล้วรายได้กลับมาตั้งแต่เริ่มมีโควิดเนี่ยรายได้ลด 50% นะฮะจากอันนี้คือจากทางค่ายผมนะผมไม่แน่ใจจากค่ายอื่นเป็นยังไงก็คือเขาบอกมาเลยว่ารายได้มันต้องลดลงอยู่แล้ว 50% เพราะว่าไม่มีใครใช้เงินแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกอันนี้มันก็เลยกลับมาว่าเออแล้วเราจะดูแลศิลปินดูแลทีมงานยังไงอ่ะเราก็เลยมีโซลูชันขึ้นมาเราทำคอนเสิร์ตออนไลน์ขึ้นมาจากจุดเล็กๆนิดนึงว่าเอ้ยเราอยากจะช่วยเหลือวงขนาดกลางเพราะจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยผมว่าในค่ายเพลงสำหรับในค่าย What the Duck เนี่ยคือเรามีศิลปินหลายระดับใช่ไหมฮะระดับที่เขาเป็น A เลยเขากับแฮปปี้นะที่เขาได้พักเพราะว่าเขาไม่มีเวลาพักเลยเขาเล่นคอนเสิร์ตตลอดเวลาเขาแฮปปี้ไปมีเงินเก็บอยู่แล้วแต่วงดนตรีที่กำลังแบบ Rising Star ขึ้นมาเนี่ยกำลังจะโต need งาน need การออกไป engage กับแฟนเพลงเนี่ยตรงเนี้ยเขาช็อตไปดื้อเลยคราวนี้ศิลปินก็น่าจะยังพอมีเงินเก็บแต่ประเด็นอีกอย่างที่เราคุยกับคนในค่ายทีมงานทั้งหมดเนี่ยกลับเป็นว่าทีมงานเนี่ยที่แย่ที่นิเชียนที่เขาได้เงินวันต่อวันโปรดักชันทีมทั้งหมดโปรดักชันทีมที่อยู่ข้างหลังเนี่ยแย่หมดเลยมันก็เลยเกิดขึ้นมาไอเดียคุยกับวงวาวแอนด์ดอฟนี่แหละครับได้ลองทำคอนเสิร์ตออนไลน์ขึ้นมาแต่คราวนี้มันยากตรงที่ว่าณตอนนั้นเนี่ยผมว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกค่ายหรือศิลปินก็ล้วนแต่เล่นคอนเสิร์ตกันอยู่ออนไลน์กันที่บ้านอยู่แล้วทุกคนค่ะแต่ของผมเนี่ยจุดมุ่งหมายเลยคือผมชัดเจนเลยว่าผมอยากจะมีรายได้จากตรงนี้เพื่อช่วยทีมงานมันก็เลยโจทย์ยากนิดนึงว่ามันจะทำยังไงไปเก็บเงินเขาอะแล้วมันจะทำให้เขาคุ้มค่ายังไงมันก็เลยเป็นโจทย์ให้กับทั้งทีมงานทั้งวงด้วยแล้วก็คนคิดทีมหุยด้วยที่เข้ามาช่วยว่าเออเราจะทำให้คอนเสิร์ตนี้มันพิเศษกว่าไลฟ์สตรีมมิ่งที่ทุกๆคนช่วยกันทำอยู่นะตอนนั้นยังไงมันก็เลยเป็นที่มาของคอนเสิร์ตที่มันอินเตอร์แอคที่ทำกันไปกับวงวาวแอนด์ดอฟขึ้นมาอะไรอย่างนั้นนะครับค่ะอันนั้นคืออันแรกแล้วผลมันดีเท่าตอนที่เราทำคอนเสิร์ตจริงๆไหมคะมันไม่ดีเท่าแน่นอนครับมันไม่ได้ดีแต่ผมก็จะพูดเสมอนะว่าไอ้สิ่งที่ผมทำอยู่ที่หลายๆคนพูดอยู่เนี่ยมันไม่สามารถมาทดแทนคอนเสิร์ตจริงๆได้หรือไอ้มิวสิกมันคือมันคนละผลิตภัณฑ์กันมันคนละโปรดักต์เลยฮะซึ่งตอนที่เราเริ่มทำตอนแรกเราก็พยายามคิดกันอยู่ว่าเออเราจะทำยังไงให้คนมันได้รู้สึกฟีลนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยพอเราทำของวาวแอนด์ดอฟไปเนี่ยเรารู้เลยว่าเราต้องห้ามสับสนอะเรากำลังทำอินเตอร์แอคทีฟคอนเสิร์ตอยู่เราห้ามคิดว่าเราจะทำยังไงให้มันได้ผลลัพธ์เหมือนคอนเสิร์ตจริงๆโปรดักต์มันแตกบางครั้งเราเข้าไปดูในซูมครับประมาณนั้นแหละครับครับและการงานที่คุณมอยจัดออนไลน์มิวสิกเฟสติวัลเนี่ยความแตกต่างระหว่างคอนเสิร์ตเดียวกับเฟสติวัลเนี่ยมีความแตกต่างไงบ้างแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างครับที่จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับโอ้โหวันอาทิตย์นี่ก็ผมว่ามันถ้าจะพูดเรื่องรายได้เนี่ยเลิกพูดเลยครับมันไม่ได้เกิดอะไรขนาดนั้นนะแต่ผมว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันเยอะๆเนี่ยผมว่าฟีดแบ็กก็ดีนะจริงๆแล้วแต่เราผมว่าสิ่งที่เราได้ทำไปมันได้เรียนรู้แล้วก็ได้มันเหมือนเป็น opportunity ใหม่ๆให้กับธุรกิจเนี้ยผมจะพูดอยู่เสมอว่าหมดโควิดไปแล้วรูปแบบเนี้ยผมก็คิดว่ายังมีอยู่แต่มันจะมีอยู่ยังไงเนี่ยผมว่ามันก็เหมือนกับว่าต้องพยายาม develop กันต่อไปอ่ะผมเพิ่งเริ่มที่จะไปลองดูตรงเนี้ยแต่เราก็จะเห็นเราเจอปัญหาทุกวันเลยตอนก่อนจะเริ่มงานหรือ even ว่าวันทำงานแล้วเราก็ยังจะเจอหน้างานแล้วเราก็จะเจอปัญหาที่แบบการจัดคอนเสิร์ตจริงๆมันไม่เกิดตั้งแต่เรื่องการขายหรือระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆมันเราพึ่งพาหลายๆอย่างที่เราควบคุมไม่ได้เลยอ่ะบางเรื่อง uh-huh. บางคนจากความเข้าใจของลูกค่ะจากความเข้าใจของลูกแก้วเนี่ยคือคอนเสิร์ตเนี่ยเหมือนกับเป็น breadwinner ของศิลปินไม่ใช่ที่การขายเพลงโดยตรงซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้จะตามบริบทเพราะว่าแหลมพยายามเข้าใจอยู่หมายถึงว่าแล้วก็ครับต่อเลยฮะคอนเสิร์ตเนี่ยเหมือนกับเป็นโปรดักต์ละไม่ค่ะพอดีอยากจะเชื่อมเรื่องกับทางอีกทางพี่ๆอีกสองสามคนที่โปรดักต์หลักของเขาเนี่ยคือการทำไลฟ์โชว์การทำโชว์ต่างๆนานาการคอนเสิร์ตต่างๆอยากจะถามไปถึงทางพี่เป้ด้วยทางพี่นพด้วยค่ะว่ามันเอฟเฟกต์รุนแรงขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วเราจะสามารถที่จะใช้ทูลอย่างที่พี่มอย
กำลังทำอยู่เนี่ยมันจะช่วยหรือว่ามันมีข้อต้องเทรดขนาดไหนยังไงบ้างนะคะพี่นกก่อนไหมครับผมก็จริงๆแล้วยังค้างเติ่งจากคำถามแรกอยู่นะเป้นะฮะเราแต่ข้ามเดี๋ยวเราต่อเรื่องนั้นกันขอโทษคืออันนู้นก็สนุกดีนะครับเป็น argument ที่ฟังแล้วแบบได้อารมณ์ดีคือผมกับเป้เนี่ยจะอยู่ในทีมเดียวกันเสมอนะครับแล้วก็อย่างที่มอยตอบอะคือมอยจะเป็นคนที่คิดอะไรใหม่ๆให้กับศิลปินนะครับคือในวงการดนตรีเนี่ยมันแบ่งเป็นหลายส่วนคนทำเพลงคนฟังเพลงนะครับแล้วก็คนที่ทำ business นะครับผมเนี่ยอยู่ในฝ่ายคนทำเพลงกับอาจารย์เป้เราก็มีหน้าที่ทำเพลงไงว่าให้มันดีที่สุดไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยครับไม่เคยคิดว่าคนจะดูยอดวิวกี่คนไม่เคยสนใจเลยว่าจะได้เงินเท่าไหร่มันก็มีคนแบบนี้อยู่นะครับแต่ต้องได้มืออาชีพอย่างมอยเนี่ยมาช่วยขายของให้เรามาช่วยทำ innovation ให้ดีว่าเฮ้ยพี่นกมีโอกาสละพี่ได้เอามาใช้ virtual concert กับผมนะผมก็อยากไปลองเทสดูนะครับผมคิดว่าในแต่ละอาร์ติสต์เนี่ยจะมี reaction ไม่เหมือนกันน่าจะมีเอาท์คัมที่ไม่เหมือนกันมอยก็ควรจะจีบทุกแบบเลยไปลองเล่นดูเหมือนอย่างที่ลองดูว่าฟอร์แมตเนี่ยจะเวิร์กกับคนแก่ก็ได้จริงๆแล้วนะครับเพราะว่าคนแก่อาจจะชอบที่สุดได้ฟังเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยน่าจะอินกว่าด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อย่างเป้กับผมเนี่ยก็จะคอนเซนเทรตแค่นี้ไม่สนด้วยซ้ำว่าได้ค่าตัวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตั้งแต่ก่อนโควิดจนมาถึงโควิดเนี่ยถามว่ากระทบผมกับเป้ไหมก็กระทบนิดหน่อยครับก็มีการแคนเซิลงานเยอะเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงสปิริตชวลหรือการคิดงานเนี่ยเราก็ยังทำงานเหมือนเดิมเรายังอยากจะทำงานเพลงที่มีคุณภาพเหมือนเดิมเราจะทำยังไงนอกที่จะเชื่อมโยงกับคนให้ได้เราไม่เคยสนใจเลยว่าโควิดมันจะทำให้มุมมองการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงการทำงานของผมไปครับให้เป้ตอบหน่อยว่าการสอนของเป้หรือการผมเพาะลูกศิษย์เปลี่ยนไปไหมเชิญครับครับก็ในส่วนนี้นะครับอย่างที่คุยกับลูกแก้วตอนที่เราบีฟกันก่อนหน้านี้นะครับก็มันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเราไม่ได้เจอกับตัวนักเรียนนะครับเราก็อาจจะบางทีอาจจะบางอย่างเนี่ยการปฏิบัติหรือการสาธิตอะไรมันอาจจะเป็นไปได้ไม่ชัดเจนแต่ในจุดนี้มันจะมี จุดดีอย่างคือว่าจริงๆแบบอันนี้มันน่าจะเกิดขึ้นนานแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็เพิ่งมาใช้กันตอนนี้เป็นบ่อยๆหน่อยคือการเรียกการบ้านขึ้นมาดูได้บ่อยมากขึ้นและการเรียกการบ้านขึ้นมาบ่อยมากขึ้นมากไปกว่านั้นสำหรับผมเองที่ทำอยู่เนี่ยคือการเขียนวิจารณ์ตัวนักเรียนค่อนข้างจะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหัวข้อที่ชัดแล้วก็ส่งกลับไปหรือว่าอย่างงานสมมติว่าเด็กๆที่เขาจะต้องมีการจบทั้งงานรีไซเคิลที่เป็นการแสดงนะครับแล้วก็จะมีงานเกี่ยวกับรูปเล่มเนี่ยที่ทางสถาบันเราเรียกว่าบัณฑิตนิพนธ์เนี่ยคืออันนี้เราสามารถมีเวลาพูดคุยแล้วก็แก้ไขส่งไปมากันได้ค่อนข้างละเอียดกว่าเดิมก็ไม่รู้ทำไมนะครับจริงๆเทคโนโลยีนี้มันมีมานานแล้วล่ะกลายเป็นโอกาสในการศึกษาใช่ครับสำหรับตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนไม่ทำกันเยอะแต่ว่าพอตอนนี้เหมือนกับได้ใช้มากขึ้นอันนี้เป็นจุดดีที่อาจจะมีอยู่บ้างในช่วงเวลานี้นะครับแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วโดยภาพเนี่ยผมว่าจริงๆการเจอตัวกันมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็พยายามประยุกต์ใช้กับวิธีการที่เป็นอยู่อย่างเช่นการประชุมของทางสถาบันก็ตามหรือแม้กระทั่งการอบรมนะครับได้ใบเซอร์ติฟิเคทด้วยก็ตามเนี่ยก็อบรมผ่านในระบบที่เป็นออนไลน์เกือบทั้งสิ้นซึ่งมันอาจจะดีสู้สดไม่ได้แต่ว่าอย่างว่าเราก็ต้องอยู่กันไปนะครับแล้วก็ค่อนข้างแล้วในมุมมองของการแสดงสดเนี่ยค่ะมันเอฟเฟกต์มากกว่าไหมคะมันเอฟเฟกต์หนักมากอย่างที่พี่นพบอกนะครับเราก็จะมีงานที่ยกเลิกซึ่งอันนี้คือเป็นงานที่ผมร่วมกับทํางานกับพี่นพอยู่แล้วก็นอกนั้นในส่วนตัวผมเป็นนักดนตรีอาชีพด้วยเนี่ยมันจะมีพวกเหล่าพวกที่เป็นกลุ่มอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยแคนเซิลหมดนะครับก็ยังดีที่ผมเป็นอาจารย์จําเนี่ยก็ต้องยอมรับตรงว่ายังมีรายได้จากเงินเดือนเรามีงานที่2เรามีงานที่2แต่พี่นพมันก็ได้หดแน่นอนครับเพราะว่าคือผมเป็นอาจารย์ประจําจริงอย่างที่ทราบกันดีนะครับในระบบราชการหรือระบบใหม่ก็ตามที่เป็นพนักงานวิทยาลัยเนี่ยคือรายได้มันไม่ได้มากมายอะไรนะครับมันก็จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางสถาบันเขานะครับทางข้าราชการแต่ว่าอย่างที่ว่าถ้าเราได้รายได้ส่วนอื่นมาด้วยเนี่ยแล้วโดยเฉพาะยิ่งเราเป็นนักเล่นด้วยเนี่ยมันย่อมดีกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็แต่มันจะมีงานอีกประเภทหนึ่งที่ยังพอไปได้อยู่อย่าง
ไม่ค่อยกระทบกระเทือนมากนะครับก็คือเรื่องงานอัดเสียงอันนี้ก็จะมีว่าเป็นการตัวรอดในระดับหนึ่งงานเรคคอร์ดใช่ครับใช่ค่ะแล้วพี่โอมนะคะในฐานะวงดนตรีอีกวงหนึ่งครับปิดเสียงไว้ครับค่ะสามารถเอาหัวสไมลี่ขึ้นมาได้ค่ะถ้ามันจริงเรื่องนี้ต้องพูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะต้องอดทนกันไปนะฮะทำอะไรไม่ได้นะฮะคือถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ผมว่าเราก็เป็นอาชีพแรกที่ต้องเข้าใจด้วยผมชอบมากครั้งหนึ่งที่มีเหมือนน้องต่อธนภพมั่งตอบในสื่อว่าถามว่าคุณกระทบยังไงบ้างเดือดร้อนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่น้องตอบมันรู้สึกงดงามมากครับรู้สึกว่าจะเอาไปตอบแบบเนี้ยถ้าจะต้องถูกถามก็จะตอบว่าน้องเขาตอบว่ามันเป็นเรื่องอย่ามองว่าเดือดร้อนเลยเป็นเรื่องที่มองให้มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันโอ้สาธุซึ่งมันก็ถูกต้องครับอย่างบางครั้งเวลามองเห็นผมขอตอบห่างไปนิดนึงว่าบางครั้งเราเห็นคอมเมนต์อินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยบอกว่าทำไมผับบาร์ยังไม่เปิดดูรถไฟฟ้าสิแน่นขนาดนี้ยังจะมาทำมันไม่เปิดผับบาร์อีกค่ะอะไรนะฮะได้ยินไหมครับตอนนี้ได้ยินแล้วค่ะตอนนี้ได้ยินแล้วค่ะครับเขาบอกว่าทำไมไม่เปิดผับบาร์อีกจนป่านนี้รถไฟฟ้าแน่นขนาดนี้ก็เห็นกันอยู่แล้วจะมากระแดะไม่เปิดผับบาร์ทำไมบอกคอนเท็กซ์มันคนละคอนเท็กซ์กันน่ะก็เขาต้องไปทำงานน่ะเพราะถ้าไม่ทำงานประเทศมันรันไม่ได้ประเทศมันยังรันไม่แต่ว่าผับบาร์มันยังไม่ต้องมีก็ได้เพราะประเทศมันสามารถรันได้เพื่อประชากรอยู่ได้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เข้าใจตรงนั้นเราเองเป็นนักดนตรีเราก็รู้ครับผมฟังแล้วที่พี่ท่านได้เรียนขึ้นมาก่อนผมเองก็ฟังแล้วลำบากใจใช่ครับมันเราถูกสอนว่าดนตรีมันไม่ใช่ปัจจัย4แต่บางทีก็แอบปวดรู้สึกลึกๆไม่ได้จริงๆว่ามันก็ไม่ใช่ปัจจัย4จริงๆนั่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาคงหาเวลาหาสุนทรียภาพคือเมื่อวานมีการถกเถียงกันเรื่องนี้มาครั้งนึงแล้วยังได้ยินอยู่ใช่มั้ยฮะยังได้ยินอยู่มั้ยฮะผมไม่แน่ใจยังได้ยินอยู่มั้ยครับได้ยินค่ะเพลินเมื่อวานมีการถกเรื่องนี้ขึ้นมาทีนึงแล้วก็คล้ายๆว่าจริงๆเราก็อยากให้ดนตรีมันอยู่ในทุกสภาพครับเพราะว่าขณะนี้ถึงแม้ว่าผมออกไปเล่นสดไม่ได้ผมก็ยังสร้างสรรค์งานดนตรีได้ที่ผมทำอัลบั้มใหม่ไปเกือบเสร็จแล้วเพราะว่ามีเวลาที่จะคิดเยอะมากเวลากลับมาทบทวนมีเวลากลับมาคือไม่มีใครแย่งครีเอทีฟของเราออกไปได้จากเรามันอยู่ในหัวของเราแล้วว่าดนตรีก็ยังคงเป็นเครื่องจะลงใจของผมในแต่ละวันที่ผ่านไปที่วันที่ยิ่งจะต้องอยู่บ้านกีตาร์เป็นโนได้เล่นมากกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าโลกของเราไปถึงสักเราผมก็เมื่อวานผมก็เลยพูดต่อไปอีกว่าถ้าโลกของเราไปถึงจุดที่มันเป็นมิกาสักเยียถ้าณขณะนั้นอย่างตอนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยณเบอร์ลินอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นในขณะที่ในเยอรมันยังมีการทำภาพยนตร์มีการทำดนตรีอะไรขึ้นมาเพื่อกล่อมกล่าวจิตใจประชาชนด้วยกระทรวงโฆษณาการภายใต้การนำของอดอล์ฟฮิตเลอร์ถูกไหมฮะแต่ขณะเดียวกันณจุดที่เป็นกราวซีเลอร์เลยอย่างวอร์ซออย่างเงี้ยอย่าว่าแต่ดนตรีจะเล่นเลยมันเล่นไม่ได้เลยผมก็เลยบอกจริงๆเราอยากให้ดนตรีมันอยู่อยากให้เกิดความหลากหลายอย่างแรกที่เราอยากจะพูดให้แก้ปัญหาก่อนเนี่ยคือไม่ใช่แก้ปัญหาที่ว่าเราจะทำยังไงตอนนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเราได้แต่อดทนที่มันผ่านไปพูดแล้วมันก็อนาจใจครับเราทำอะไรไม่ได้นอกจากอดทนที่ผ่านไปอาจจะต้องทำอาชีพข้างเคียงไหมต้องหาเลี้ยงชีพไหมอีกหน่อยก็ต้องเตรียมตัวว่าด้วยอาชีพเรามันมีลักษณะแบบนี้ต้องหาเงินสำรองเก็บให้ตัวเองมากน้อยแค่ไหนต้องบริหารสินทรัพย์ตัวเองมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่อยากจะพูดต่อไปคือเมื่ออนาคตมันจะมาถึงแบบนี้สักวันนึงครับเราไม่อยากให้อนาคตแบบนี้มันเกิดอ่ะไม่อยากให้สงครามมันเกิดไม่อยากให้ความแตกแยกเกิดไม่อยากให้โรคระบาดแบบนี้เกิดเราก็เมื่อเราเองก็ควรจะทำให้สิ่งเหล่านั้นมันไม่เกิดด้วยการเลิกทะเลาะกันก่อนเลิกแตกแยกกันเลิกทำลายกันเลิกเหยียดกันถ้าสงครามถ้าทำอย่างนั้นได้ปุ๊บสงครามก็ไม่เกิดการแย่งชิงไม่เกิดเศรษฐกิจมีเป็นเรื่องของการพึ่งพิงกันคือทำให้สังคมมันเป็นอุดมคติเมื่อสังคมมันเป็นอย่างนั้นได้ครับวัฒนธรรมมันงอกงามในตัวมันเองโดยที่ไม่ต้องไปถามเลยว่าทำยังไงให้มันงอกงามขึ้นมันงอกอยู่แล้วครับในเมื่อทุกคนอิ่มท้องทุกคนจะงอกงามในวัฒนธรรมผมคิดอย่างนั้นครับโอเคผมเลยไม่รู้จะบอกโอเคตอนนี้อยากครับโอเคครับขอบคุณครับคุณโอมครับตอนนี้ขอข้ามกลับมาที่คนทำสื่อบ้างฟังใจครับช่วงโควิดเนี่ยมันบวกหรือลบเนื่องจากว่าจริงๆคนอยู่บ้านฟังสื่อเยอะมันมีผลกระทบบวกหรือลบครับพี่ออฟถามผมใช่ไหมครับครับฟังใจครับเรียกว่าอะไรดีฟังใจรายได้หลักของเรามาจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับอีเวนต์ครับเพราะฉะนั้นพอไม่มีอีเวนต์เราก็แทบจะเรียกว่าไม่มีรายได้เลยฮะก็อันนั้นข้อที่หนึ่งแต่ว่าเราเองก็ถือโอกาสว่า
เราก็ต้องพยายามพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยนะฮะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องออนไลน์มากนักเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะศึกษาว่าโอเคถ้าเราจะทำมิวสิกเฟสติวัลออนไลน์เนี่ยจะทำได้ไหมถ้าเราจะทำแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ทำได้ไหมถ้าเราจะขายของออนไลน์ขายอาหารdelivery ทำได้ไหมซึ่งก็ลองทำทุกอย่างแล้วนะครับก็ปรากฏว่าอย่างที่หนึ่งเลยก็คือครับอย่างที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องการทำเฟสติวัลออนไลน์เป็นต้นนะครับก็คือตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราก็ประสบปัญหาว่าสปอนเซอร์ก็ไม่อยากที่จะลงเงินใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งคือเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันก็กระทบกับรายได้ของเขาทำให้เขาหยุดการใช้เงินเพื่อทำการตลาดเพราะฉะนั้นเงินสปอนเซอร์ส่วนนี้ก็จะหายไปนะครับเราก็เลยทำเฟสติวัลขึ้นมาเพื่อให้ศิลปินเนี่ยได้มีโอกาสมีรายได้จากเงินสนับสนุนจากแฟนเพลงนะครับซึ่งในครั้งแรกเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมากพอสมควรเลยที่ได้เงินมาประมาณ 2-3 แสนบาทแล้วเราก็ให้กับทางศิลปินทั้งหมดโดยที่เราหวังว่านี่คือการลงทุนที่จะทำให้พวกสปอนเซอร์เนี่ยมาสนใจแล้วก็มาสนับสนุนเราในภายหลังนะครับซึ่งพอจัดครั้งที่2ก็มีสปอนเซอร์จริงครับแต่ว่าก็ไม่ได้มากนักแล้วก็มันก็มีหลายเหตุปัจจัยที่ทำให้เงินสปอนเซอร์ไม่เยอะ1ก็คือเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีพอ2ก็คือว่าหลังจากที่เราทำเนี่ยมันก็เริ่มมีคนที่ทำเหมือนกันมากขึ้นก็คือทุกคนก็สามารถที่จะทำเฟสติวัลทำคอนเสิร์ตออนไลน์กันได้ใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับว่ามันก็มีทางเลือกให้กับทางสปอนเซอร์มากขึ้นแล้วก็ก้อนเงินเนี่ยมันก็ไม่ได้มากเพราะฉะนั้นมันก็มาทางเราน้อยก็เลยก็ยังน้อยอยู่ดีสำหรับเราส่วนสำหรับแฟนเพลงเองก็สนับสนุนน้อยลงในครั้งที่2และครั้งที่3เพราะว่าก็เชื่อว่าเนื่องจากว่ามันมีงานเยอะเขาก็มีตัวเลือกเยอะเงินในกระเป๋าก็ไม่ได้เยอะมากเขาก็ต้องเกียดไปกับหลายๆเส้นหลายๆทางหลายๆช่องทางก็ยิ่งทำให้ยากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็คือสรุปแล้วเราขาดรายได้ในทางฝั่งออฟไลน์อีเวนต์แล้วในฝั่งออนไลน์อีเวนต์ก็ยังหารายได้ได้ไม่เพียงพอเพราะว่าด้วยเรียกว่าอะไรvalue gap มันยังค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับมูลค่าหรือคุณมูลค่าที่คนให้กับดนตรีออนไลน์เนี่ยก็ยังต่ำอยู่ก็เหมือนกับที่พี่มอยยกตัวอย่างขึ้นมาเกี่ยวกับสตรีมมิ่งนะครับคนฟังเยอะขึ้นก็จริงแต่เงินในระบบมันมีจำกัดนะครับเพราะนั้นราคามันก็ตกครับค่ะปิดท้ายด้วยปิดค่ะค่ะปิดท้ายด้วยพี่ต้อมนะคะครับเพื่อความเคลียร์ผมขอคำถามอีกทีได้ไหมฮะค่ะก็คือระหว่างในช่วงโควิดเนี่ยค่ะระหว่างและหลังในอนาคตอันใกล้ที่มันจะกลายเป็นหลังมั้งแล้วเนี่ยค่ะเรามีอุปสรรคแล้วก็หรือโอกาสอะไรที่มันเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมดนตรีในมุมของในจากมุมมองของพี่ต้อมอะค่ะหรือว่าจากในสายงานที่พี่ต้อมทำอยู่อะค่ะบ้างเท่าที่เห็นหรือว่าเท่าที่คิดว่าจะเกิดขึ้นค่ะผมอุปสรรคก่อนแล้วกันนะครับผมกังวลอย่างนี้ฮะผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้เราอยู่หลังโควิดแล้วผมขอให้ผมผิดนะฮะคือผมมันมีความกลัวอยู่อย่างหนึ่งที่อยู่ในใจลึกๆแต่ว่าผมขอให้ผมผิดเรื่องนี้คือผมไม่มั่นใจว่ามันจะมีวัคซีนฮะแล้วถ้าทีนี้ผมเลยคิดว่าภาพแรกที่สุดนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวกันก่อนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือนักดนตรีศิลปินหรือนักดนตรีไปจนกระทั่งดนตรีกลางคืนอย่างนี้เลยนะฮะคือผมคิดว่าตอนนี้เราอาจจะต้องแบ่งซีนาริโอชีวิตเราก่อนว่าเรามีแคชโฟลว์พอในระดับไหนนะฮะคืออันอย่างที่บอกนะฮะเรื่องแคชโฟลว์นี่ไม่ใช่แค่เรื่องบริษัทนะฮะเราพูดถึงแบบระดับนักดนตรีกลางคืนเลยคือถ้าเกิดสมมติว่าอ่ะโควิดมันกำลังจะดีขึ้นแล้วและเซภายใน 1-2 ปีเนี้ยโอเคเราจะทำอะไรกับมันเราจะทำอะไรกับชีวิตเรานะฮะถ้าเกิดว่ามันดันมีวัคซีนจริงๆแต่มันดันกระจายช้าคือกว่าจะผลิตได้ผลิตสเกลใหญ่ไม่ได้เอามาให้ประเทศไทยได้ช้าเราผลิตเองไม่ได้ต้องรอประเทศอื่นก่อนอะไรเงี้ยฮะมันก็อาจจะ2ปี3ปีเราจะทำอะไรกับชีวิตเราซีนาริโอที่ไม่อยากจะพูดถึงมันเลยแล้วก็จริงยังหาทางแก้ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็คือถ้ามันไม่มีวัคซีนเราจะทำอะไรกับชีวิตเราแล้วเราจะต้องเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลหรือไม่คือเราต้องเปลี่ยนวิธีการนำเสนอหวังว่าจะไม่นะครับหวังว่าจะไม่แต่คือในวิธีการนำเสนอนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นทางออกนะฮะ
ค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องการนำเสนอเนี่ยผมพูดอย่างนี้นิดนึงก่อนตอนนี้ครับผมคิดว่ามันเป็นโอกาสไกลๆนะฮะก็คือทุกคนตอนนี้เราดันถูกบังคับครับให้ทำอย่างที่พี่มอยทำนะฮะก็คือลองหาวิธีการดิสทริบิวเนื้อหาประสบการณ์ทางอื่นบ้างพี่มอยทำอะไรพี่มอยนั่งเล่นมือถืออยู่ไม่มีใครบังคับครับแต่ก็อยากลองแต่ก็รู้แหละว่าโอเคแต่คืออย่างนี้ฮะคือที่ผมบอกทุกคนบังคับคือหมายความว่าเราทำ physical experience ไม่ได้อ่ะมันก็ถ้าเราอยากจะจัด experienceคอนเทนต์ SA เป็นเฟสติวัลหรือเป็นอะไรมันก็จะต้องอยู่ในรูปแบบออนไลน์อะไรเงี้ยฮะมีการทดลองมาเยอะนะครับหลายคนออกมาดีมากผมชอบงานของพี่มอยมากนะฮะแล้วก็เอาจริงครีเอเตอร์ไทยเร็วกว่าต่างประเทศเยอะเลยอ่ะคือเหมือนอย่างที่พี่มอยผมคิดว่าจริงๆมีข่าวต่างประเทศแชร์งานพี่มอยเยอะมากนะฮะหรืองานอื่นๆของครีเอเตอร์ไทยที่ทำกันช่วงนี้ฮะผมว่าอันนั้นน่ะคือถ้าเกิดสมมติไม่มีวัคซีนจริงหรือมันเป็นโรคมันเลวร้ายลงจริงๆนะฮะผมคิดว่าการอินโนเวทช่องทางในการนำเสนอจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ควรจะพูดถึงกันนะครับว่าโอเคสเต็ปแรกที่พี่มอยทำดีแล้วเราจะสเต็ปต่อไปของเราคืออะไรนะฮะซึ่งไกลๆนะครับมันเป็นการเร่งกระบวนการมาถึงของโลกเสมือนนะผมใช้คำนี้แล้วกันฮะมันเป็นการเร่งการคือจริงๆผมคิดว่า5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าครับเดี๋ยวยังไงไอ้เรื่องคอนเทนต์เรื่องโลกเสมือนเนี่ยมันจะเริ่มมาตี physical experience อยู่แล้วนะครับอย่างน้อยก็แย่งตลาดแย่งเวลาคนดูบ้างแย่งสปอนเซอร์แน่นอนอยู่แล้วเงี้ยฮะวันนี้เราถูกบังคับให้ต้องเข้าไปเรียนรู้โลกเนี่ยจริงๆก็เรียนรู้มันต่อเลยก็ได้นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดพูดถึงโอกาสมันคือเรื่องนั้นคือลองนึกวิธีการที่เราจะ distribute experiential content แบบพัฒนามันต่อไปได้อีกยังไงได้บ้างครับผมว่ากันบ้านของเราเป็นเรื่องนั้นคือคนหนึ่งที่จริงๆเซสชันที่พี่มอยได้เข้าไปกับพี่เต้วันอาทิตย์ผมว่าอันนั้นก็คิดว่าเซสชันมันมีตัวอย่างหนึ่งที่พี่เต้พูดถึงคือ Travis Scott นะครับผมว่าอันนั้นเป็นอะไรที่ในรอบการสแกนดู experiential content ในรอบที่ผ่านมาอันนั้นถูกต้องที่สุดแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้อง develop ไปด้านนี้กันสิ่งที่ผมกังวลนะครับคืออันนี้อันนี้กลับไปคำถามแรกเลยนะฮะว่าแล้วอุปสรรคของเราเนี่ยมีอะไรอีกบ้างสิ่งที่ผมกังวลคือผมไม่มั่นใจว่าเราเรียนรู้เทคโนโลยีทันตอนนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วนะฮะผมไม่มั่นใจว่าเราเรียนรู้เทคโนโลยีทันผมไม่มั่นใจว่าเราทดลอง business model ใหม่ทันเพราะอย่างที่พายบอกเมื่อกี้ครับคือพอเราลอง business model ใหม่สปอนเซอร์จ่ายน้อยลงคนดู billing เนี่ยสุดเทสูงไม่สูงพี่มอยได้ลองกับตัวเมื่อวันที่ผ่านมาอะไรเงี้ยฮะมันยังกว่าเรื่องนี้จะเข้าที่อ่ะเราบาดแผลเราขนาดไหนแล้วฮะอันนั้นที่ผมกังวลครับแต่ก็เป็นไม่ว่าโควิดจะร้ายแรงเลเวลไหนนะฮะสิ่งที่พี่มอยได้ลองทำไปผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ควรจะต้องลองแท็บเข้าไปดูแต่อย่างที่หลายท่านบอกเรื่องนี้เสมอนะฮะประเด็นของการสร้าง experiential content ในออนไลน์นะครับไม่ใช่การลอกประสบการณ์จริงในโลก physical experience นะครับคือการ innovate ของใหม่ให้มันแตกต่างออกไปเลยนะครับคนดูจะชอบอะไรเดี๋ยวเขาจะเลือกเองค่ะขอบคุณค่ะครับอยากจะต่อไปถึงเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องของปัญหาเราพูดถึงเรื่องของโอกาสเราพูดถึงเรื่องของอุปสรรคมากมายแล้วเนี่ยถ้าหากเราอยากจะกลั่นกรองให้มันเป็นในระดับที่ว่านโยบายขึ้นมาอย่างที่พี่ป้านได้พูดไว้ตั้งแต่แรกนะคะตอนนี้มันคือช่วงเวลาที่เป็นโอกาสเหมือนกันที่คือโควิดเนี่ยกลายเป็นว่าสร้างโอกาสให้มันเกิดการมองกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะนโยบายที่สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไม่ว่าสาขาไหนเนี่ยที่มีอยู่ในประเทศเราเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็เป็นจังหวะที่ CEA เนี่ยCreative Economy Agency นะคะมีความสามารถที่จะเข้าไปช่วยส่งเสริมหรือเพิ่มเติมให้กับนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเลยอยากจะถามพี่ๆว่าถ้าจับในการที่เราจะใช้โอกาสนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยค่ะเราควรจะเน้นเรื่องอะไรเป็น priority ในนโยบายใหม่ที่จะเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมดนตรีในภาพรวมของประเทศเราค่ะถามใครก่อนดีใครตอบค่ะเอาอ่ะยกมือครับ
พี่นกละกันค่ะอันนี้เราไม่ได้ไล่ตามอาวุโสแต่อย่างใดให้ผมตอบก่อนนะโทษทีนะครับก็ของพี่นกก็จะตอบในฐานะที่เป็นคนทำเพลงแล้วกันนะครับคือจริงๆแล้วเราก็เป็นผู้ฟังเพลงด้วยแล้วก็เราก็เป็นทำธุรกิจด้วยนะครับในเชิงของภาคดนตรีทั้งหมดเนี่ยผมเข้าใจหมดทั้ง3พาร์ทเลยแต่ขอตอบในมุมมองของคนทำดนตรีนะครับว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เรายังเป็นเด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าในภาคนโยบายเนี่ยสามารถสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนของนักดนตรีได้อย่างพลิกฝ่ามือด้วยดีดนิ้วเลยนะครับโดยการสนับสนุนในแบบวงกว้างนะครับทั่วประเทศก็คือการจัดการประกวดนะครับอย่างมีระบบนะครับให้มันน่าสนใจจัดประกวดดนตรีไทยวงโปงลางประกวดวงแจ๊สประกวดวงโยธวาทิตย์แบบนะครับคือแต่ต้องมีคณะกรรมการที่แบบรุ่นแบบพวกเราอย่างเงี้ยคือหัวก้าวหน้าหน่อยนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงที่น้องๆทุกคนบอกมาว่าเราจะเจออัตลักษณ์ของเราเองนะครับเมื่อเหมือนเราทำอาหารไทยอ่ะอาหารไทยมันเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกโดยตัวมันเองเราไม่ได้ไปทำให้เหมือนอาหารฝรั่งเศสหรือว่าให้เหมือนอาหารอิตาเลียนเพลงไทยก็เหมือนกันครับก็เราก็พยายามหาให้เจอสุดท้ายเนี่ยถ้าเมื่อไหร่คนผมว่าไม่ต้องส่งออกครับเราทำให้มันดีเดี๋ยวมันไปเองอ่ะอย่างเช่นมวยไทยอย่างเงี้ยมันก็ไปเองอาหารไทยมันก็ไปของมันเองเพลงไทยถ้ามันถึงเวลาของมันมันก็ไปของมันเองได้นะครับก็แต่มันยังไม่เจอความเป็น international ของเพลงไทยเนี่ยมันเกือบจะใช่ละก็มีบางวงที่ไปถึงเลเวลนั้นนะครับก็เอาใจช่วยครับแต่เชื่อเลยว่าถ้าเกิดคอนเทนต์หรือว่าคนที่ผลิตเพลงเนี่ยมีกำลังใจมีคนมองเห็นเขาว่าเฮ้ยน้องเก่งเว้ยเห็นนะโซโล่ใช้ได้เลยคนนี้ตีโป่งลางทุกคนครอสกันหมดเราจะสามารถรู้จักมือปี่เนี่ยเชิญมือปี่มาฟีเจอริ่งในเพลงแจ๊สของผมก็ได้นะครับเป้ก็ไปเป่าแซกโซโฟนในวงโป่งลางได้มันจะเกิดการครอสแบบนี้ครับก็ทิ้งไว้นะครับว่าทางภาครัฐหรือว่าภาคนโยบายก็ช่วยกันดึงภาคเอกชนมาสนับสนุนได้สบายมากผมก็ยินดีช่วยเต็มที่ครับครับผมค่ะเชิญเป็นทางพี่มอยแล้วกันค่ะพี่มอยค่ะสลับกันครับเรื่องนโยบายใช่ไหมครับในนโยบายใช่ค่ะจริงจริงตะกี้ผมเห็นด้วยกับพี่นพมากเลยครับที่พี่นพพูดว่าเราควรจะแบบเราควรจะทำในประเทศให้ดีก่อนนะครับแบบเดี๋ยวมันทุกอย่างมันไปเองอาจจะยังไม่ต้องมองเรื่องการที่เราจะเอาของเราไปข้างนอกยังไงอ่ะผมแค่รู้สึกว่าเอาแค่ในประเทศตอนเนี้ยแล้วเรามาช่วยเหลือกันมาเจาะนโยบายแต่ละอย่างให้มันถูกต้องอ่ะเพราะว่าผมว่าก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกเนี่ยข้างในเรายังมันเหมือนเราจัดระเบียบยังไม่ดีอ่ะคือของพี่นพพูดในเชิงเรื่องโอกาสในเรื่องการประกวดเนี่ยของผมอาจจะพูดในเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างๆหรือการจัดเก็บหรือสมาพันธ์ต่างๆในเมืองไทยเนี่ยมันมีเยอะเหลือเกินแล้วมันก็เกิดการสับสนน่ะอันนี้ผมพูดในเรื่องการจัดเก็บลิขสิทธิ์แล้วกันซึ่งจริงๆแล้วผมเคยเจอเพื่อนๆหลายคนที่เขามีธุรกิจร้านอาหารผับบาร์เนี่ยเขาพร้อมนะครับที่จะจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์เขารู้แล้วผมว่าเมื่อประมาณสัก10ปีเนี่ยมันเริ่มมีเรื่องพวกนี้ที่ทุกคนเข้าใจแล้วแหละว่าฉันจะต้องจ่ายเงินลิขสิทธิ์ในการที่เอาเพลงไปใช้ประกอบในการทำธุรกิจอื่นๆแต่ประเด็นคือเมืองไทยเนี่ยการจัดเก็บเนี่ยมันวุ่นวายมันไม่มีความโปร่งใสใดๆทั้งสิ้นเลยมันเมืองนอกเนี่ยหลักๆเนี่ยเขามีหน่วยงานในการจัดเก็บเนี่ยแค่ที่เดียวอะแต่เมืองไทยเนี่ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยมันเกือบ20เจ้าอะสมมุติว่าเปิดร้านนึงจะเก็บอยากจะเปิดเพลงของแกรมมี่อ่ะจ่ายแกรมมี่อยากจะเปิดเพลงของ Love Eat เนี่ยคุณไม่รู้ตอนนี้ Love Eat เข้าไปสมาพันธ์ไหนหรือยังหรือจะเปิดเพลงของ Water Duck คุณก็ต้องไป MTTมันมีเต็มไปหมดเลยฮะแล้วค่าใช้จ่ายก็ไม่ตรงกันมันไม่มีไม้บรรทัดอันไหนตรงกันเลยผมว่าถ้าอันเนี้ยถ้าเป็นมุมผมอะถ้าเป็นเรื่องนโยบายผมว่าถ้าตรงเนี้ย
รัฐบาลเข้ามาเลยกระทรวงพาณิชย์เข้ามาแล้วก็จัดการทีเดียวไปเลยตุ้มเดียวเลยเอาทุกคนมานั่งด้วยกันหมดแล้วก็โอเคร้านขนาดนี้คุณเปิดเพลงแม่งได้ทุกอย่างเลยจ่ายตังค์เท่านี้นะจ่ายตังค์เท่านี้นะเป็นอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่มีอันนี้คือผมว่าเรื่องเนี้ยสำคัญอันนี้ก็ฝากเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ลีดเดชบุญที่ห้องนี้เรามีทนายอยู่ด้วยท่านหนึ่งพี่โอมคะพี่โอมน่าจะโอ้เชิญพี่โอมเลยฮะค่ะมาทางพี่โอมเลยค่ะผมว่าจะอยู่เงียบๆไปจนสามทุ่มแล้วครับยังไงดีครับขอคำถามอีกหนึ่งรอบได้ไหมครับผมจะได้สะโขบตัวเองอีกทีนึงว่าจะตอบได้ไหมคือพอดีเมื่อกี้พี่มอยพัดพิงมาถึงเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์เรื่องของการที่ว่าเรามีสมาคมสมาพันธ์ต่างๆที่มันสับสนมากแต่ว่าในวงคำถามจริงๆเนี่ยค่ะคือเรื่องว่านโยบายอะไรที่เราควรจะมาเป็น priority เพื่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมดนตรีพี่โอมสามารถตอบ2ประเด็นนี้พร้อมๆเลยก็ได้ค่ะชี่อยากชวนพี่มอยทำหน่วยงานกลางนะพี่สะดวกทำหน่วยงานกลางไหมฮะโอมเอ้ยเขาได้ข่าวว่าเขาเคยลองกันมาหลายครั้งแล้วก่อนรุ่นเราก็ทำกันละแล้วมันยังไม่เกิดเขาตายไปหมดแล้วไงพี่เขาเหลือเรานี่ไงคือเริ่มระลอกใหม่ก็ติดเลยได้คือจริงๆแล้วการที่ผมว่ามันยากนะการที่เราไม่มีหน่วยงานกลางทำให้เรายิ่งเราทุกวันนี้เรามีความหลากหลายแบบมากๆในกลุ่มที่เป็นนิชทุกคนมีเซกเมนต์ทุกคนอยู่ในโลกของตัวเองนะครับเหมือนเราเคยแบบมีศิลปินที่แบบดังไปทั้งซอยใช่ไหมทุกวันนี้บ้านหลังที่1บ้านหลังที่2บ้านหลังที่3บ้านหลังที่4ทุกคนชอบคนละอย่างกันแล้วทุกคนก็เข้าใจว่าขอบศิลปินของฉันดังที่สุดในบ้านของฉันซึ่งก็จริงแต่อย่าลืมนะว่าไปคุยกับบ้านที่2เขาไม่รู้เรื่องด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำให้บางคนที่ไม่ได้ทำให้ในระดับของการบริหารนะครับที่ไม่ได้มองภาพรวมออกหรือไม่ได้ถือ data หรือไม่ได้อ่าน data ด้วยใจเป็นกลางหรือสร้างสมมติฐานที่ละเอียดอ่อนไปกว่านั้นน่ะเข้าใจสถานะของจุดยืนตัวเองผิดว่าตัวเองยืนอยู่ตรงไหนในวงการดนตรีอย่างแบบผมเคยจะบอกน้องในค่ายตัวเองอยู่หลายๆครั้งว่าแบบบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยงานจ้างเราเยอะกว่าบอกเนี่ยคนนี้งานจ้างน้อยกว่าน่าจะดังน้อยกว่าบอกบางทีคุณคิดแค่นั้นไม่ได้อันนี้ยกตัวอย่างให้มันซิมเพิลที่สุดนะฮะว่าคนนี้เล่นแค่เดือนละ8งานอีกคนเล่นเดือนละ20งานเหมือนจะฮอตแต่อย่าลืมนะคนที่เล่นเดือนละ8งานค่าตัว 300,000 คนที่เล่นเดือน20งานค่าตัว 40,000 คือมันเอนเกจตลาดคนละแบบกันนะครับบางทีคุณมีผลต่อตลาดแบบไหนบางคนเนี่ยงานจ้างไม่เยอะแต่ได้พรีเซนเตอร์เยอะคุณก็ยังเอนเกจตลาดอีกแบบนึงเหมือนกันคนเนี้ยพรีเซนเตอร์ไม่เยอะแต่ขายฟิสิคอลได้เยอะก็มีแบบนั้นก็มีเหมือนกันผมรู้สึกว่าถ้ามันมีหน่วยงานกลางที่สามารถจัดเก็บข้อมูลแล้วทุกคนส่งข้อมูลเข้ามาตรงกลางได้เนี่ยเราจะได้มองเห็นภาพรวมของ environment ของธุรกิจของเราอะแล้วเราจะช่วยเหลือกันได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยคือตอนนี้ผมบอกไม่ได้ว่าต้องทำยังไงแต่ว่าเบสเนี่ยผมว่าทุกคนเราตัวความรู้สึกมันโกหกได้แต่ตัวเลขไม่โกหกตราบเท่าที่ไม่ได้เขียนตัวเลขปลอมมานะฮะก็เราก็อยากจะคิดว่าหลังจากเราเห็นตัวเลขกันแล้วนะไอเดียของเราน่าจะไปได้ไกลว่าเราจะไปสู่สิ่งไหนกันอย่างที่พี่มอยว่าเราล้มเหลวกันมาหลายครั้งในการพยายามจนมีหน่วยงานกลางทำไมมันเหลวอะพี่ผมโยนกลับไปที่พี่ได้ไหมอะพี่ฟังจะตอบไหมพี่ฟังคนอื่นเขามาว่าเคยเขาจะรวมกันสมัยก่อนอะไรเงี้ยแล้วมันก็อาจจะยังมันเหลวอะsomehowก็เลยตอนนี้ทุกคนก็เลยมีบางหน่วยบางที่ก็มีหน่วยงานของตัวเองไปเลยบางที่ก็ต้องมารวมกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะณสถานการณ์ตลาดตอนนี้แต่คิดว่าคงจะดีครับเรื่องของลิขสิทธิ์ก็เหมือนกันผมว่าศิลปินหลายคนเนี่ยพูดเรื่องการปกป้องสิทธิ์แต่ตัวเองก็เข้าใจเรื่องสิทธิ์น้อยไปนิดนึงเช่นเดียวกันผมขอพูดในฐานะที่เป็นศิลปินก่อนแล้วกันว่าหลายครั้งเนี่ยศิลปินหลายคนเห็นตัวอย่างว่าเวลาเซ็นสัญญาก็จะไม่ค่อยอ่านเหมือนกันสัญญาแล้วก็ไม่ได้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองคือเราอ่ะมักจะแคร์สิทธิ์เมื่อถึงเวลาที่เราต้องปกป้องสิทธิ์แต่เมื่อเหตุไม่มาถึงตัวเรามักจะไม่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์และองค์ประกอบของสิทธินั้นอย่างถี่ถ้วนที่ดีผมคิดว่าส่วนหนึ่งมันมาเรื่องของการที่นำเสนอความคิดการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์เนี่ยมันไม่แพร่หลายมากพอทั้งที่จริงๆเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาควรเป็นวิชาบังคับที่มหาวิทยาลัยด้วยซ้ำมันบางคนมาตอบไม่ได้ว่าบางคนเนี่ยวันก่อนเห็นมีคนทำงานอะไรสักอย่างครับเป็นเรื่องนวัตกรรมทุกอย่างเขาบอกว่ามีการกล่าวหาว่าเป็นก๊อปของมึงนอกมาผมขอไม่กล่าวว่ามันผลิตภัณฑ์อะไรแล้วกันมันเกิดขึ้นในวงการเนี้ยแล้วก็มีคนไปเขียนบอกอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าก๊อปเพราะว่ามันไม่ได้จดลิขสิทธิ์ไว้ถ้าจดลิขสิทธิ์ไว้ถึงจะเรียกว่าก๊อปเราเองบอกว่าเนี่ยปัญหามันเริ่มแต่ตรงเนี้ยแล้วว่าลิขสิทธิ์มันคุ้มครองตั้งแต่สร้างสรรค์ไม่ใช่ต้องไปจดแล้วไอ้สิ่งเนี้ยที่พูดกันอยู่เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมมันต้องสิทธิบัตร
มันมีเรื่องของสิทธิบัตรมาเกี่ยวข้องด้วยอีกแล้วสิ่งที่คุณลอกเนี่ยมันอาจจะมีแล้วก็บอกว่าเนี่ยชื่อสินค้าไม่ได้เหมือนกันบอกเฮ้ยนั่นมันเครื่องหมายการค้าชื่อทางการค้าแยกออกไปอีกมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของแบบลิขสิทธิ์อย่างเดียวครับคือผมอยากให้คนถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ในเมื่อมันเป็นสิทธิ์ของตัวเองไม่รู้เรื่องของตัวเองแล้วจะให้ใครมาบอกนั่นแหละศิลปินเองควรจะมีความรู้เรื่องนี้ให้กว้างขวางพอเพราะด้วยลำพังเนี่ยเครื่องมือที่แพลตฟอร์มต่างๆมีให้ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Joox หรือ Apple Music อะไรก็ตามเนี่ยค่อนข้างมีซิสเต็มที่ช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากอยู่แล้วครับค่ะแต่บางครั้งคุณไม่เข้าใจถึงมหาวิทยาลัยพาดพิงไปถึงมหาวิทยาลัยขอเนี่ยตัดบทพี่เป้เสริมไหมคะก็คือในมุมเพราะว่าเมื่อวานก็คุยกันถึงเรื่องของว่าองค์ความรู้ของนักดนตรีสมัยเนี้ยมันเพียงพอหรือเปล่าที่จะมาประกอบอาชีพนักดนตรีถามพี่เป้ว่าที่ในมหาลัยตอนนี้ในปัจจุบันในคณะดนตรีมีสอนเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับดนตรีมากน้อยแค่ไหนครับตรงนี้ถือว่าน้อยตรงนี้เป็นจุดที่เมื่อวานพี่คุยกับลูกแก้วเหมือนกันครับว่าจริงๆจะรบกวนนะครับอย่างอมเสริมเนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยพูดเรื่องนี้น้อยพูดเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มันเลยเถิดไปถึงไอ้เรื่องตั้งแต่ย้อนตั้งแต่คำถามข้อที่หนึ่งว่าเรื่องของการให้ความรู้ทั้งผู้ฟังหรือการปฏิบัติหรือภายนอกหรือการสื่อสารอะไรอีกหลายๆอย่างครับแล้วก็ทัศนคติลงไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยคืออาจารย์จริงๆก็รุ่นใหม่ก็เยอะนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไปยึดติดกับทางหลักสูตรค่อนข้างจะเป็นหลักจะมีอาจารย์รุ่นเก่าบางท่านนั่นเองที่จะค่อนข้างใจกว้างหน่อยที่ว่าจะพยายามให้เด็กเนี่ยเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันความเป็นจริงข้างนอกมหาวิทยาลัยด้วยความเป็นหรืออะไรก็ตามที่มันค่อนข้างจะเราพูดได้ว่ากึ่งๆจะเป็นกลางนะครับถึงแม้ว่าแต่ละท่านก็อาจจะมีส่วนตัวกันอยู่นะครับหรือว่าอาจจะมีความลำเอียงทั้งนิดๆหน่อยๆเนี่ยแต่ว่าสำคัญที่สุดคือไอ้เรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเพราะทุกคนก็จะมุ่งสอนแต่เรื่องราวที่อยู่ในหลักสูตรค่อนข้างจะเยอะเพราะมันแทบจะไม่ทันแล้วเวลามันก็บีบใช่ไหมครับจะยกเว้นเป็นส่วนบุคคลเท่านั้นเองที่ว่าจะมีการเสริมพวกนี้ขึ้นมานะครับถ้าเป็นในส่วนของเรื่องพวกนี้ยิ่งกฎหมายลักษณะลิขสิทธิ์ยังพูดถึงกับลูกแก้วเลยครับว่าบางทีแบบเรื่องนี้สำคัญพอสมควรนะครับไม่ค่อยมีพูดถึงกันหรือแม้ผมค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่าครั้งหนึ่งผมเคยถูกเชิญไปบรรยายที่เกษตรครับคณะเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยแหละแล้วผมเข้าไปพูดเรื่องนี้เอ๊ะหรือมหิดลผมไม่แน่ใจผมสับสนอยู่สองที่เนี่ยไปมาแล้วก็รู้สึกว่าเด็กมีความรู้เรื่องนี้บางและเด็กก็ไม่อยากฟังด้วยครับครับเราต้องหาวิธีเล่าให้มันสนุกที่สุดเท่าที่สนุกได้แล้วเล่าที่ให้สนุกที่สุดก็คือเอาเคสมาพูดกันนะครับว่ามันเคยเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ขึ้นแต่เราก็รู้สึกว่าถ้ามันไม่บรรจุในหลักสูตรในทางการเนี่ยอย่างผมไปแค่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแค่อาจารย์พิเศษไปบรรยายในเซสชันนั้นซึ่งมันเป็นวิชาเรื่องธุรกิจธุรกิจดนตรีแต่มันมีแค่แบบคาบเดียวเท่านั้นเองที่พูดถึงกฎหมายทั้งที่จริงๆทำธุรกิจดนตรีในกฎหมายแทบจะเป็นรากของทุกอย่างเลยตั้งแต่ว่าอีกหน่อยศิลปินต้องไปอยู่ค่ายอ่านสัญญาเป็นไหมรู้สิทธิ์หน้าที่ของตัวเองในสัญญาไหมรู้ไหมตัวเองมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งเท่าไหร่ตัวเองต่อรองอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยครับผมว่ามันสำคัญมากเลยครับเห็นด้วยเลยเพราะว่าอย่างอันนี้มันได้อีกเซสชั่นหนึ่งเลยในเรื่อง IP สำหรับศิลปินใช่ฮะโอเคครับค่ะขอพี่ต้อมกับพี่พายต้อมกับพายตอนนี้ก็คือคุ้นเคยกับดีเพราะว่าเป็นคนที่เสนอนโยบายมาเยอะมากโอเคอยากให้สรุปสั้นๆหน่อยว่านโยบายของพายกับต้อมที่เคยเสนอภาครัฐเนี่ยคืออะไรที่อยากให้มีเอาพายก่อนก็ได้นะครับพายก่อนก็ได้ครับเย้โดนโยนถึงโอเคครับกำลังคิดอยู่ว่าเนื่องจากว่าเวลาเรามีจำกัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เงินเองก็มีจำกัดทรัพยากรต่างๆก็มีจำกัดเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเราจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไรใช่ไหมครับคราวนี้การในการที่จะจัดลำดับความสำคัญเราก็ต้องตีกรอบให้ได้แล้วก็จะต้องคิดถึงพารามิเตอร์ที่จะใช้ในการจัดลำดับคราวนี้สมมุตินะครับว่าเราใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์สังคมคือ socio economic เนี่ยมาใช้ในการวัดว่าแบบโอเคถ้าหากว่าเราพัฒนาสิ่งนี้เราลงทุนกับสิ่งนี้เราจะได้คืนกลับมาเป็นเท่าไหร่ ROI เท่าไหร่ภายในระยะเวลาเท่าไหร่โอเคแล้วเราจะพัฒนาสิ่งนี้โอเคแต่ปัญหาก็คือในฝั่งที่เป็น creative arts ในฝั่งที่เป็น creative industry ข้อมูลเหล่านี้มีน้อยมากๆแต่ข้อดีก็คือตอนนี้ทาง CA ก็กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับพี่อ๊อฟใช่ครับเพราะว่า
ก็มีการพูดคุยกับคอนซัลท์ซึ่งคอนซัลท์ก็ไปทำการศึกษามาแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อเรายังไม่ได้เริ่มเก็บอย่างจริงจังข้อมูลที่เราจะได้มามันก็ไม่เที่ยงตรงพอมันไม่เที่ยงตรงเราก็ไม่สามารถที่จะคิดเป็นปริมาณได้คิดเป็น quantity เป็น quantitative information ได้มันก็ไปวิเคราะห์ต่อยากสิ่งหนึ่งที่เกิดปัญหามากๆในการคำนวณเนี่ยก็คือในเรื่องของระบบไอ้ที่เรียกว่า TSIC นะครับ TSIC ซึ่งก็คือระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเงินรายได้ของแต่ละอุตสาหกรรมนะครับถ้าเข้าไปดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอ้ส่วนที่เกี่ยวกับดนตรีวัฒนธรรมหรือว่าศิลปะเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ถูกจัดแยกได้ดีพอที่จะทำให้เรารู้ว่าเอ้ยเงินมันอยู่ตรงไหนเงินมันโตตรงไหนเราลงทุนไปกับอะไรแล้วจะได้อะไรกลับคืนมานะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะศึกษาด้วยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่ดีพอเราควรที่จะกลับไปแก้ในระบบข้อมูลที่เราใช้กันอยู่มาตั้งแต่เมื่อก่อนด้วยนะครับอันนี้พอเราได้ถ้าเราใช้กรอบของ economic มาเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเรามาดูในฝั่งที่เป็น social มากกว่าก็คือว่าถ้าเราลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เราจะได้กลับคืนมาเป็น ROI อย่างไรเป็นจำนวนเงินอย่างไรยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมเราทำให้คนเข้าถึงศิลปะวัฒนธรรมและความสร้างสรรค์ได้มากยิ่งขึ้นไหนจริงๆแล้วมันจะช่วยเรื่องสุขภาพจิตช่วยเรื่อง productivity ช่วยเรื่องอะไรก็แต่เนี่ยครับมันก็เราก็ควรที่จะเริ่มทำการศึกษาวิจัยในเรื่องเหล่านี้ด้วยเพื่อที่จะทำให้เราวางแผนในอนาคตได้ว่าเราควรจะลงเงินลงทุนในศิลปะวัฒนธรรมแค่ไหนเราควรที่จะเอาเงินจากรัฐบาลเนี่ยมาสนับสนุนภาคเอกชนมากน้อยแค่ไหนเราควรที่จะให้เงินสนับสนุนกับค่ายเล็กศิลปินเล็กที่สร้างรายได้แทบจะไม่เพียงพอที่จะอยู่ได้แต่ว่าเขามีบทบาทสำคัญต่อสังคมต่อวัฒนธรรมต่อผู้คนต่อสุขภาพจิตมากน้อยแค่ไหนอันนี้มันก็จะสาวไปถึงเพลงพื้นบ้านชุมชนชายขอบต่างๆนะฮะซึ่งก็คือคนเหล่านี้ก็เป็นทรัพยากรหลักสำคัญของประเทศเราเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาเองก็ถูกมองข้ามเพราะว่าการเก็บข้อมูลเหล่านี้ไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปสู่การระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีขึ้นแล้วก็เพื่อที่ได้วางแผนได้ดีขึ้นทว่าอย่างไรก็ตามถ้าสิ่งนั้นมันใช้เวลานานจงไปดูตัวอย่างการศึกษาจากต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นที่อังกฤษก็มีผลการศึกษาล่าสุดของปี2018มั้งครับที่บอกไว้ว่ารัฐบาลอังกฤษลงเงินกับการส่งออกดนตรี1ปอนด์ได้กลับมา10ปอนด์เขาทำได้อย่างไรถึงได้ทราบว่าการลงทุนกับการส่งออกดนตรีเนี่ยมันได้กลับคืนมากับเขาแค่ไหนเราก็อาจจะเอาตัวอย่างของประเทศที่เขาทำมาแล้วเนี่ยเพื่อให้เราเป็นพื้นฐานของเราในการพอที่จะรู้ว่าเราควรจะเริ่มลงทุนอะไรก่อนและหลังครับแทนที่จะมาดูของตัวเองอย่างเดียวครับค่ะขอบคุณค่ะต้อมครับครับสั้นๆแล้วกันนะฮะถ้าเกิดจะฝากอะไรถึงนโยบายรัฐเนี่ยผมให้พูดง่ายที่สุดเนี่ยผมคิดว่าวิชั่นคือสิ่งที่ขาดนะฮะคือถ้าเกิดสมมุติเราดูนโยบายของรัฐตอนนี้ที่มีต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะเอาจริงๆผมอ่านมาหลายนโยบายแล้วผมมองไม่ออกว่าจริงๆเขาเน้นอะไรอยู่นะฮะคือยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เนี่ยฮะคำนี้มันควรจะตามมาพร้อมกับแอคชั่นที่มี priorityนะไม่ใช่แอคชั่นที่ทำทุกอย่างแล้วบอกว่าฉันมียุทธศาสตร์ตอนนี้ภาพเป็นแบบนี้อยู่ทีเนี้ยผมมองในแง่ภายเมื่อกี้ก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าโอเคถ้าเกิดรัฐบาลเขายังไม่ได้มองในถึงในแง่ว่าการพัฒนาวงการดนตรีหรือวงการครีเอทีฟมันจะทำให้สุขภาพจิตของคนดีขนาดไหนมันอาจจะวัดยากสำหรับเขาอะไรเงี้ยฮะมองในแง่เศรษฐกิจก็ยังดีนะคือลองดูง่ายๆอย่างนี้นะฮะคือประเทศที่วิชั่นเคลียร์เนี่ยในแง่ creative content เนี่ยผมชอบพูดถึงเกาหลีคือเพราะว่าอย่างรัฐบาลเขา invest แบบ specific เลยว่าเขาจะอุตสาหกรรมไหนบ้างมันมีข้อดีและข้อเสียแต่เราพูดตรงนี้ไม่ทันนะฮะรัฐบาลเกาหลีลงประมาณ500ล้านนะครับดอลลาร์ต่อปีเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมเขาอุตสาหกรรม creative content เขาใหญ่ประมาณ95 billion
US ดอลลาร์นะครับใหญ่กว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอีกแต่ที่มันใหญ่ได้ขนาดนั้นน่ะมันเป็นเพราะว่าเขามีคอนเทนต์ของตัวเองเขามีคอนเทนต์ของตัวเองเยอะมากทั้งหนังทั้งเพลงทั้งซีรีส์ทั้งพับลิชชิ่งหรืออะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นคอนเทนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาบนไอเดนติตี้ของเกาหลีด้วยความที่เขามีไอเดนติตี้นั้นนะฮะจริงๆมันเขาใหญ่กว่าของเราเยอะแต่นั่นอาจจะแปลว่านะฮะถ้าเราอินโนเวทไอเดนติตี้ของเราได้เนี่ยเราอาจจะมีอุตสาหกรรมใหม่ที่มันใหญ่กว่าพอกับท่องเที่ยวด้วยซ้ำนะครับงั้นอย่างที่ผมบอกฮะไม่ต้องมาสตอรี่นี้ก็ได้นะครับแต่ผมแค่อยากเห็นวิชั่นที่เคลียร์จากนโยบายรัฐบาลว่าเขากำลังไปทิศไหนอยู่ถ้าเกิดสมมติว่าสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ subjective ไปสำหรับคุณมองในแง่เศรษฐกิจก็ได้มันมีเคสดีๆให้เห็นตั้งเยอะตั้งแยะวิชั่นที่เคลียร์จะตามมากับ budget allocation ที่ถูกต้องเพราะ budget allocation ตอนนี้ของรัฐบาลไทยผิดมหันต์เลยครับผมใช้คำพูดอย่างนี้ถ้าเราอยากจะ innovate คืออย่างที่ผมบอกนะฮะเรามีภาพที่เห็นอยู่แล้วจริงๆแล้ว creative content industry อ่ะไม่ใช่แค่เพลงนะ creative content industry มันสามารถใหญ่เท่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เลยด้วยซ้ำอ่ะคุณถ้าเกิดว่าใครลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับ budget ที่ CEA มีอยู่ budget ที่สำนักงานศิลปะทำร่วมสมัยมีอยู่อะไรเงี้ยฮะบริษัท SME ระดับกลางบางบริษัทที่ผมรู้จักยังมี budget เยอะกว่านั้นเลยคือคุณจะ innovateอุตสาหกรรมที่มันจะใหญ่เท่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยเงินเท่าบริษัท SME เล็กๆ1อันไม่ได้อ่ะคืออันนี้คือที่สิ่งที่ผิดมหันต์เลยในขณะที่บัดเจ็ตที่เขาอะโลเคทไปอยู่ในงานวัฒนธรรมอื่นๆที่จริงๆแล้วไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบเศรษฐกิจอย่างนั้นผมก็เห็นไม่เคลียร์ว่ามันจะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจยังไงนะฮะเงินหลัก 3,000 ล้านอยู่ที่นั่นอันนี้ที่ผมว่าบัดเจ็ตอย่างน้อยวิชั่นเคลียร์นะครับจะตามมาด้วยบัดเจ็ตอะโลเคชั่นที่เคลียร์หลังจากนั้นถ้าเกิดวิชั่นเคลียร์นะครับผมอยากให้ทำอย่างนี้เลยในวิชั่นนั้นนะครับมันจะต้องมีอินโนเวชันอยู่ในนั้นแน่ๆสนับสนุนอินโนเวชันนี้หน่อยนะครับอินโนเวชันเป็นดนตรีเป็นอาชีพที่เสี่ยงอยู่แล้วนะฮะอินโนเวชันทางดนตรีเป็นสิ่งที่เสี่ยงกว่าถ้าเกิดรัฐบาลสนับสนุนให้มันเสี่ยงน้อยลงมันจะมีอินโนเวชันด้านนี้เกิดขึ้นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่เพิ่มการคอนซัมชันในประเทศได้มันจะตอบโจทย์ได้อีกหลายอย่างนะว่าถ้าเกิดสมมติมันทำอะไรให้เกิดคอนซัมชันที่คนเขายอมจ่ายให้ดนตรีมากขึ้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่ผมแอบจะอยากได้หน่อยก็คือพวกเทคโนโลยีทรานสเฟอร์จากบ้านเมืองอื่นๆที่เขามีอุตสาหกรรมครีเอทีฟคอนเทนต์ที่ใหญ่ผมแอบอยากจะอย่างน้อยให้เกิดความร่วมมือกับรัฐบาลเกิดขึ้นว่าให้เขาทรานสเฟอร์เทคโนโลยีของเขามาที่ฝั่งเราให้เราอย่างน้อยนะฮะยืนบนบ่ายักษ์ได้เราไม่ต้องลองผิดลองถูกจากศูนย์แล้วไปใช้เวลาในการลองผิดลองถูกเดียวกันกับเขานะครับประมาณนี้ครับโอเคครับโอเคครับโอเคได้โอกาสแล้วหลังจากที่ทุกท่านได้ถามคำถามมาถึงภาครัฐนะครับตอนนี้ในฐานะตัวแทนของCA นะหรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะขออธิบายความเป็นมานิดนึงว่าทำไมถึงเกิดมีสำนักงานนี้ขึ้นมาแล้วก็หน้าที่ของสำนักงานนี้คืออะไรนะครับก็CA นะครับไปได้สปริงตัวมาจาก TCDC นะครับเมื่อประมาณเกือบ3ปีที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งได้จัดตั้งจากเปลี่ยนจาก TCDC มาเป็น CA นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราภารกิจเราเนี่ยดูแลเรื่องการออกแบบอย่างเดียวนะครับออกแบบแฟชั่นอะไรพวกนี้แต่ว่าทีมงานทีมคณะทำงานเนี่ยเริ่มเห็นความสำคัญว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยมี potential ในการเติบโตของประเทศนะครับแล้วเราก็เลยพยายามจะเสนอภารกิจที่มากขึ้นในการดูแลเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับเนื่องจากตอนนั้นน่ะยังไม่มีหน่วยงานไหนเนี่ยรับผิดชอบภารกิจด้านนี้เลยนะครับจนเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเมื่อเราเป็น CA แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มปรับตัวเริ่มตั้งทําคณะทํางานต่างๆเนี่ยในที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับก็จะมีอย่างเราจะมีเซกเตอร์อยู่15เซกเตอร์ที่ต้องดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นvisual art music fashion broadcast ไปถึงอาหารอะไรเงี้ยครับก็คือจะเยอะมากแล้วก็โชคดีที่ในปีนี้เนี่ยอุตสาหกรรมหลักที่เราต้องดูแลเนี่ยก็จะมีที่เราจะต้องพัฒนาเนี่ยที่ทำแผนพัฒนาเสนอต่อรัฐบาลเนี่ยก็คือมิวสิกนะครับแล้วก็ performing art แล้วก็ visual art นะครับ CA เนี่ยหน้าที่ของ CA มันคืออะไรกันแน่ก็คือเราก็จะสนิทกับครีเอเตอร์นะครับศิลปินนักออกแบบต่างๆแต่เราก็รู้จักรัฐบาลแต่ว่าเราหน้าที่เราเนี่ยก็คือเ
รับเรื่องความต้องการต่างๆจากกลุ่มครีเอเตอร์นักออกแบบเนี่ยศิลปินต่างๆเนี่ยเอาไปทําเป็นแผนเพื่อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อให้เกิดการบังคับใช้มันเรื่องไม่ง่ายนะครับแต่ว่าคือเราไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายหรือมาตรการต่างเองได้เรามีงบประมาณในการทํากิจกรรมบางอย่างแต่ว่าไม่สามารถใช้งบประมาณเนี่ยระดับประเทศได้มันขึ้นอยู่กับว่ากระทรวงแต่ละกระทรวงที่ดูแลเนี่ยเขามีบทบาทมีงบประมาณในการดูแลโดยตรงหน้าที่เราก็คืออย่างที่วันนี้ที่เกิดเซสชั่นต่างๆเนี่ยคือเราก็พยายามเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยเอาไปบวกกับการทีมงานวิจัยที่กําลังเก็บข้อมูลอยู่เนี่ยในการทําแผนเนี่ยเอาไปเสนอเป็นร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมดนตรีนะครับเพื่อเอาไปให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาว่าส่วนไหนที่ทําก่อนได้บ้างหรือส่วนไหนที่จะให้ต้อง CA ต้องรับผิดชอบบ้างจริงๆ CA จริงก็รับผิดชอบได้บางอย่างนะครับอย่างเช่นการพัฒนาบุคลากรอย่างเช่นตอนนี้อย่างศิลปินก็มีปัญหาเรื่องการทักษะการด้านการบริหารใช่มั้ยครับเราก็จะมีหน่วยงานแผนกที่ต้องดูแลเรื่องของการทําคอร์สต่างๆให้กับศิลปินนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการต่างๆนะครับที่เป็นทักษะที่ขาดอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างพื้นที่การทํากิจกรรมแล้วก็การสร้างบรรยากาศให้เกิดการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราก็ดำเนินการอยู่ตลอดอย่างเช่นเรามีงานบางกอกดีไซน์วีคนะครับจริงจริงมันเขียนว่าดีไซน์แต่จริงเราจะพัฒนาให้เกิดเป็นการครอบคลุมมากกว่าแค่ดีไซน์ครับจะเห็นว่ามีเซกชันของดนตรีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีทั้งเชียงใหม่ดีไซน์วีคเรามีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดตอนนี้ก็มีภาคเหนือเป็นเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีที่ขอนแก่นมีแล้วแล้วก็ในการดำเนินการอะไรพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำคนเดียวเราทำงานกับภาคเอกชนภาครัฐบาลอย่างเช่นพายกับต้อมอย่างเงี้ยก็คือภาคเอกชนสามารถเสนอโครงการต่างๆมาได้เพื่อเราไม่ได้เก่งทุกอย่างนะครับเราก็ต้องการภาคคนที่เก่งๆเนี่ยมาช่วยกันทํางานช่วยกันพัฒนาประเทศก็คือเมื่อมีพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยทําให้เราขยับตัวได้เร็วขึ้นนะครับกว่าการที่เป็นสํานักงานและคิดตรงจากคณะเองนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่เสนอรัฐบาลไปเนี่ยมันมาจากคนที่ทํางานจริงๆครับแล้วก็หน้าที่ของเราเนี่ยก็คือเป็นตัวกลางเหมือนกันนะในการประสานงานกับเนี่ยทุกอย่างนะครับภาครัฐภาคเอกชนถ้าเกิดปัญหาลิขสิทธิ์จะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องคุยกับอย่างเช่นบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์นะครับคุยกับกระทรวงพาณิชย์นะครับคือพยายามสร้างให้เกิดคอนเวอร์เซชันในเรื่องพวกนี้แล้วก็จับภาคส่วนต่างๆเนี่ยมาคุยมาระดมแก้ปัญหากันนะครับแล้วก็แม้แต่การเรื่องของการรวมตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่คุยกันมาหลายรอบแล้วแต่จริงค่อนข้างจะยากแม้ว่าจะมีสมาคมอย่างเป็นทางการแต่ว่าสมาคมนั้นหน้าที่รับผิดชอบอาจจะไม่ได้ครอบคลุมถึงเซกเตอร์รุ่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันเรื่องพวกนี้เราก็ต้องเป็นตัวกลางในการรวมกลุ่มแม้เราอาจจะไม่ได้ตั้งสมาคมเองได้แต่เราสามารถรวมนโยบายรวมปัญหาต่างๆเนี่ยมาแก้ปัญหาในแต่ละภาคได้นะครับส่วนเรื่องของโควิดเช่นกันนะครับอย่าง CA ทําอะไรถ้า CA ทําได้ TA ทําเลยอย่างเช่นช่วงโควิดเนี่ยเราก็ออกโครงการที่ชื่อว่า Sound of the City นะเป็นโครงการจ้างงานนักดนตรีที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ในการทําเพลงเพื่อประกันจ้างงานโดยตรงให้กับศิลปินให้มีเงินไปที่ศิลปินในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะมีโครงการที่จะจ้างเพิ่มนะนักร้องศิลปินนักดนตรีศิลปินพื้นบ้านนะครับกว่า400รายทั่วประเทศตอนนี้กําลังเสนอรัฐบาลอยู่นะครับเพื่อของบนะฮะคือเรามีโครงการพวกนี้อยู่ที่อันไหนที่ทําได้เราจะทําเลยครับแล้วก็อันไหนที่ทําไม่ได้เนี่ยเราจะเสนอไปยังภาครัฐเพื่อต้องการความช่วยเหลือที่มันดีขึ้นกว่านี้ครับขอบคุณครับพี่ออฟขอต่อนิดเดียวในเรื่องของคําถามจากผู้ชมนะคะพอดีเลือกออกมาสักแป๊บทักนิดนึงแล้วกันค่ะยังมีเวลาเหลืออยู่นิดนึงนะคะท่านแรกค่ะคุณกฤตนัยบอกว่าสาเหตุที่ดนตรีไทยเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรื่องภาษาหรือเปล่าเพราะว่าคนไม่เข้าใจสิ่งที่เหมือนกับสิ่งที่เราต้องการสื่อในดนตรีอันนี้พี่มีความคิดเห็นยังไงคะคือเพลงเกาหลีก็ใช้ภาษาเกาหลีฮะเพลงญี่ปุ่นก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นแล้วเขาค่อนข้างสักเซสในระดับโลกนะผมคิดว่ามันอยู่ในเรื่องของ DNA หรือว่าเรื่องของความยูนิคมากกว่าว่าเรื่องของภาษาหรือเปล่าหรือว่าคือผมเคยไปเห็น
research หนึ่งนะครับผมหาไม่เจอแล้วแต่ว่า research นี้มันว่าด้วยถึงว่าทำไมคนถึงฟังเพลงเกาหลีมันมีคำตอบอยู่ประมาณ6-7เหตุผลนะครับมันเซอร์ไพรส์ผมนิดหนึ่งให้เหตุผลแรกๆทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่คนไทยหรืออะไรด้วยกันเองเหตุผลแรกๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่อง appearance และ style คือภาพมันออกมายังไงมันไม่ใช่เรื่องดนตรีนะฮะแต่คำถามคือว่าทำไมคุณถึงฟังเพลงเกาหลีนะแต่เหตุผลมันนั่นอาการว่า3-4เหตุผลแรกมันกลายเป็นเรื่อง appearance และ style อันดับที่4อันดับที่5มันค่อยเป็นเรื่องดนตรีอันดับท้ายๆเลยครับมันเป็นเรื่องภาษาครับผมก็เลยดับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วภาษามันเป็น barrier ขนาดนั้นหรือเปล่านะฮะเป็นบ้างแหละเพราะเกาหลีเขาพยายามจะออกเพลงภาษาจีนบ้างภาษาอังกฤษบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันอาจจะไม่ได้เป็น factor ใหญ่สุดครับขอเสริมต่อได้ไหมครับค่ะครับจะท่านไหนก่อนไหมครับหรือว่าเมื่อกี้อะไรคะอะไรพี่ได้ครับโอเคครับคือจริงๆอย่างที่ต้องบอกนะครับในเรื่องของภาษาก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะครับแล้วก็เลยไปถึงแม้กระทั่งอย่างในภาคของพวกพี่ๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของแม้กระทั่งดนตรีบรรเลงนะครับเพราะอันนี้จริงๆเอาตัวอย่างที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวที่สุดนะครับเผื่อว่า มีรุ่นน้องท่านหนึ่งปัจจุบันไปอยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็งานของเขาเนี่ยเพิ่งได้รับการลงวิจารณ์ในวารสารนะครับที่เรียกว่ามีชื่อว่าดาวบีนะครับแมกกาซีนไม่ทราบว่าท่านใดน่าจะเคยผ่านตากันบ้างนะครับจริงๆมันค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงไปทางแจ๊สเยอะหน่อยบลูนิดหน่อยนะครับแล้วก็เมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับน้องคนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคนไทยคนแรกหรือว่าคนอื่นๆนี่ไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะมีก่อนหน้านี้จะเป็นกึ่งๆรางวัลของนักเรียนนะครับที่เดินทางไปที่นั่นแต่ว่าในระดับเยาวชนนะครับแต่ว่าคนนี้น้องคนนี้เข้าไปในระดับ professional แล้วก็ทางคนวิจารณ์เนี่ยที่ของอเมริกาเนี่ยเขาก็ให้ดาวกับศิลปินไทยที่พี่คิดว่าน่าจะเป็นคนแรกของประเทศไทยนะครับว่าได้รับดาวซึ่งดาวไม่ได้เยอะนะครับจริงๆแต่ดาวก็ไม่น้อยคือเขาคะแนนเต็มเนี่ย5ดาวแต่ว่าน้องเนี่ยได้3ดาวครึ่งนะครับสิ่งนึงที่ชัดเจนมากในอัลบั้มงานนี้จริงเป็นงานบรรเลงนะครับแต่ก็มีนักร้องมาแจมซึ่งนักร้องเนี่ยเป็นลูกครึ่งสวีเดนไทยซึ่งอยู่ในนิวยอร์กนะครับซึ่งอยู่ในค่ายค่อนข้างดังที่นั่นแต่ว่าตัวงานหลักๆของน้องเนี่ยแม้กระทั่งชื่อนะครับชื่อของอัลบั้มเนี่ยชื่อลักลั่นน้องคนนี้ชื่อน้องเก่งเก่งชะกันใช่แล้วก็เพลงหลักๆเป็นเพลงบรรเลงเลยแทบจะไม่มีภาษาต้องพูดถึงภาษาไทยนะครับแต่โอเคคำมันอาจจะฟังดูมีเขาเรียกว่ามีความเป็นย้อนกลับมาที่เหมือนที่โอมพูดตอนแรกนะครับเรื่องความยูนิคอันนี้พี่ค่อนข้างจะเห็นด้วยเลยว่าคือน้องคนนี้ทำงานออกมาในลักษณะที่บริบทจริงๆเนี่ยคือแจ๊สนะครับแต่ว่านำเอาดนตรีซึ่งมีรากวัฒนธรรมของไทยรุ่นแท้ๆเลยเข้าไปแทรกอยู่แต่ว่าใช่ครับแล้วไม่ได้เอาดนเครื่องตีไทยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับคือนี่เป็นเรื่องจริงๆพี่ค่อนข้างจะอินมานานเพราะว่าพี่เองศึกษางานในลักษณะนี้ที่ค่อนข้างจะเป็นต่างชาตินะครับส่วนใหญ่ก็พวกอเมริกาใต้ค่อนข้างเยอะนะครับปอร์โตริโกก็ดีบราซิเลียนก็ดีหรือว่าพวกคนที่อยู่ในเซาท์อเมริกาซึ่งมาอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยแล้วทำงานลักษณะนี้นะครับหรือแม้กระทั่งยุโรปตะวันออกก็ตามเนี่ยแล้วอยู่ในนิวยอร์กแล้วก็คนได้รับการยอมรับกันซึ่งดนตรีไม่ใช่ออริจินอลแจ๊สด้วยแต่เป็นดนตรีที่อย่างที่พี่จำไม่ได้ว่าสักท่านสั้นท่านนึงที่พูดขึ้นมานะครับว่าเหมือนกับว่าเหมือนต้อมจะพูดว่าเฮ้ยนึกถึงประเทศนี้เรานึกออกนึกถึงประเทศนี้เราเฮ้ยเรานึกเห็นภาพแต่พอเราบอกดนตรีไทยเราไม่เห็นภาพซึ่งจริงๆตรงเนี้ยแต่มันน้อยครับมันน้อยมากที่จะมีคนที่สามารถดึงเอาลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วทำให้ฝรั่งเห็นว่าเฮ้ยมันมีกลิ่นนี้อยู่แต่จริงๆพี่ขออ้างอิงนิดนึงนะครับจริงๆแล้วน้อยจริงแต่ว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่ใกล้ตัวคนไทยมากแต่ว่าพี่ว่าอาจจะไม่ได้พูดถึงกันมากแล้วโดยเฉพาะยิ่งคนรุ่นใหม่น่าจะไม่ทราบมากนะครับเพราะว่าจริงๆที่ใกล้ตัวเรามากสุดคือเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งถ้าพี่ในแง่ของเอาสโคปแค่นักดนตรีแจ๊สเนี่ยถ้ามองในแง่ของงานคอมโพสิชันเนี่ยพี่ถือว่ามันค่อนข้างจะอัตลักษณ์ใช่ซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะครับทุกอย่างยกตัวอย่างเช่นเพลงที่เราคุ้นกันอยู่เพลงชะตาชีวิตก็ตามเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของดนตรีบลูซึ่งเป็นดนตรีคนผิวสีอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าท่านสามารถใส่ทำนองลงไปซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะย้อนกลับมาถึงไอ้ตรงจุดที่ว่าอย่างที่พูดสกาตะกี้ว่าเฮ้ยมันทำให้เห็นอัตลักษณ์อะไรบางอย่างแต่ว่าเฮ้ยมันไม่เห็นต้องมีเครื่องดนตรีไทยแต่ว่าฟังแล้วนึกถึงแล้วเหมือนอย่างที่ต้อมพูดว่าเฮ้ยฟังแล้วไทยทำไมมันฟังแล้วไทยซึ่งมันไม่มีดนตรีไทยแล้วมันไม่ต้องมาใส่ชุดจุงกระเบนหรือใส่อะไรมันเข้ากับสมัยในปัจจุบันตรงนี้พี่ก็เลยอยากเสริมขึ้นมาครับขอบคุณค่ะมีคำถามนึงค่ะอีกคำถามนึงค่ะไปกันต่อไปกันต่อพี่พายอยากต่อใช่ไหมคะได้ค่ะคุณนพรัตน์นะคะถามว่าอยากรู้เรื่องการนำ AI มาใช้กับอุตสาหกรรมดนตรีค่ะเอาเลยค่ะอ๋อหมายถึงพี่พายอยากตอบคำถามเมื่อกี้
ช่ใช่อ๋อขอโทษค่ะขอโทษค่ะคำถามเมื่อกี้ก่อนค่ะคำถามที่แล้วก่อนก็ขออนุญาตครับตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วผมก็เกรงใจค่ะแต่ว่าอย่างนึงที่ผมอยากจะเสริมอาจารย์ณัฐพลนะครับก็คือว่าเรียกได้ว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่านิชของเพลงบางอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเพราะว่าเรายังเชื่อมไปไม่ถึงเน็ตเวิร์กต่างๆจริงๆแล้วนิชของ demand กับนิชของ supply เนี่ยมันอาจจะอยู่ทั่วโลกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่เข้าไปถึงเน็ตเวิร์กเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะหาตลาดได้ยกตัวอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นก็จะมีบาร์แห่งหนึ่งที่แบบเปิดแต่เพลงหมอลำไทยนะครับซึ่งมันก็มีตลาดอยู่แล้วก็วงหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือวงชื่อ Yellow Fang ครับก็เป็นวงไทยสมัยใหม่นี่แหละร้องเพลงไทยแนวก็เป็นประมาณกลาดล็อกแบบอังกฤษหน่อยแต่ว่าเขาก็มีความเป็นเอกลักษณ์มากคือเวลาผมไปงานสัมมนาดนตรีต่างประเทศเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าอยู่เล่นเหมือนกับวงที่ไอมีอยู่แล้วไอจะมาจ้างวงอยู่ไปทำไมใช่ไหมครับก็อันนี้ก็จะตรงกับที่คุณโอมพูดถึงแต่ด้วยความที่ผมก็คิดว่าYellow Fang เขาก็เล่นเพลงล็อกแต่ว่าพอเปิดให้กับคนที่มาจากชื่องาน Sound City Liverpool ครับเขาก็ฟังปุ๊บเขาก็บอกว่าเอ้ยวงนี้ชอบมากมีความเป็นเอกลักษณ์สูงสุดๆอยากจะพาไปเล่นที่ประเทศของเขาซึ่งก็คือเหมือนกับว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าเรายังไม่เข้าใจคอนเซปต์ของความแตกต่างที่เรามองไม่เห็นที่ตลาดแต่ตลาดมองเห็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมรู้สึกว่าวง Yellow Fang เนี่ยเขาร้องแต่เพลงภาษาไทยแต่ว่าเขามีแฟนเพลงอยู่สิงคโปร์อยู่มาเลย์อยู่อินโดไปทัวร์ที่ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันอินเดียไปเซาท์บายเซาเวสที่อเมริกาเมื่อปีที่แล้วนะครับภาษามันไม่ใช่บอร์เดอร์มันไม่ใช่กำแพงที่สำคัญอะไรมากแต่ว่ามันคือนั่นแหละครับพอหาเอกลักษณ์ของตัวเองเจอแล้วก็ไปหาตลาดเจอไปหาเครือข่ายของคนที่สนใจในเรื่องเหล่านี้มันก็จะไปต่อได้นะครับตอนนี้เรามีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะไปจับ niche market ได้แล้วเราก็ควรที่จะ utilize มันนะครับมันก็อาจจะสามารถโยงมาถึงคำถามว่า AI มันจะเอามาใช้ในวงการดนตรีได้ยังไงก็คือพวก big data ทั้งหลายนะครับก็ไป mine เอา data มาตอบสองคำถามเลยอันนี้ก็คือมันโยงได้พอดีครับว่าเราจะไปหา demand เหล่านี้ได้ยังไงนะครับ AI มันก็ช่วยได้นะครับประมาณนี้ผมส่งต่อแล้วครับผมขออนุญาตตอบได้ไหมครับนะครับในเรื่องของภาษาเสริมจากทั้งสองท่านนะครับทั้งเป้ทั้งพายว่าผมเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่พยายามร้องเพลงไทยให้ฝรั่งฟังนะครับแล้วก็ได้ทดลองมาหลายเวทีมากนะครับจริงๆแล้วภาษาไม่ใช่ตัว อุปสรรคเลยภาษาไทยมีความไพเราะสูงมากนะครับแล้วก็เราสามารถพูดภาษาอังกฤษก่อนว่าเพลงต่อไปเนี่ยจะพูดที่น้องจะร้องเนี่ยมันคือความรู้สึกแบบนี้แล้วเขาก็ฟังเราต้องคอมมิวนิเคทให้เขาเข้าใจก่อนว่าเพลงนี้นะมันเกี่ยวกับปลาบู่ทองที่กำลังว่ายน้ำอยู่ในแล้วเขาก็จะเข้าใจครับเขาจะมองเห็นภาพแต่ท่วงทำนองต่างๆที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยต่างหากตรงนั้นเนี่ยที่จะสื่อสารความเป็น culture ที่แท้จริงเขาฟังแล้วเขารู้สึกได้กลิ่นดอกมะลิได้เห็นคนรำฟ้อนอยู่ข้างหลังแต่ทั้งที่ไม่มีใครรำเลยนะครับเราในฐานะที่เป็นศิลปินต้องเดลิเวอร์ของเหล่านี้ให้ได้แต่ศิลปินที่มีความสามารถในการถ่ายทอดได้ระดับนั้นเนี่ยนับหัวได้เลยเพราะว่าแค่ขึ้นไปยืนให้ฝรั่งร้องนี่ก็ตัวสั่นแล้วนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างบริบทของความเป็นคนไทยเนี่ยมันจะค่อนข้างขี้อายนะครับเราจะเช็คแฮงกับฝรั่งเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆมันต้องอย่างคุณเก่งฉกาจเนี่ยเขาฝึกมานานเขาอยู่ที่อเมริกามาไม่ต่ำกว่าเป็น10ปีนะครับเป็น 4-5 ปีเก่งนี่สุดยอดผมเวลาไปทัวร์กับเก่งที่อเมริกาเนี่ยไม่กลัวเลยคือไปไหนไปนั่นไปลุยกันเขารู้เลยว่าเรามีครบเครื่องนะครับไปเล่นที่ไหนก็ฝรั่งก็มาหยุดฟังหมดก็นั่นแหละครับคือสิ่งที่ศิลปินบ้านเราก็ต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ต้องออกไปเจอโลกกว้างให้มากขึ้นและปลองว่าคนต้องฟังเพลงไทยครับแน่นะคนต้องฟังเพลงไทยแน่ๆครับผมค่ะค่ะอันนี้คล้ายๆกับที่เมื่อวานคุยกันว่าศิลปินคือเหมือนประเทศเราเนี่ย
จะต้องรัฐบาลจะต้องเหมือนกันลงทุนให้มีการแบบว่าเอาคนไทยไปโชว์เคสหรือว่าไปที่ต่างประเทศลูกจะคุยกับพี่โอมเรื่องนี้ว่าเราต้องมีหน่วยกล้าตายไปก่อนกลุ่มนึงใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องอันนี้น่าจะแบบเหมือนกับพี่โอมอยากเสริมเรื่องนี้นะโอ้ยจริงพี่ๆหลายท่านตอบครอบคลุมมากแล้วนะครับผมเองก็คิดว่าไม่อาจจะไม่ต้องไปขยายว่าเอาสั้นๆเลยว่าจริงๆแล้วการเริ่มต้นมันต้องมีศพบ้างแหละมันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะเดินทางพาเราถ้าตรงนี้เราได้ข้อสรุปว่าเราพยายามจะพาดนตรีไทยออกไปสู่ตลาดอุตสาหกรรมดนตรีขนาดระดับโลกอ่ะผมพยายามเชื่อมาตลอดว่าก่อนชนะโลกจงชนะประเทศชนะประเทศชนะภูมิภาคชนะทวีปจึงชนะโลกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นขั้นตอนไปมันแล้วมันจะไม่เสร็จสิ้นใน10ปีแรกหรือ5ปีแรกถ้าศิลปินเองก็ต้องรู้ว่าตัวเองต้องเสียสละอะไรบ้างในการเดินทางไปผมอดรู้สึกดีไม่ได้วันนี้เราเห็น Blackpink เดินทางไปเรายังอดดีใจไม่ได้นะเราเพราะว่ายังไงเราเป็นคนเอเชียเหมือนกันเราเห็นศิลปินของเราเนี่ยไปชนะอยู่ในเวทีโลกไปยืนข้าง Lady Gaga ได้ไม่ต้องอายเขาแล้วอีกนะมันน่าปลื้มใจแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านั้นน่ะความพยายามสิ่งนี้มันมีผู้เสียสละมากมายที่ไปเราก็ต้องอดทนกับการที่มีคนมานั่งพิมพ์ข้อความว่าไปแล้วล้มเหลวอ่ะแต่อย่าลืมมันทุกนั่นคือทุกคนที่ไปคือสเต็ปให้คนเขาเดินเรียนรู้เก็บสะสมข้อมูลมาเปิดตลาดเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรนเซเว่นโบอาหรืออะไรก็ตามวันเดอร์เกิลจนกระทั่งถึงฟีโนเวิลด์ฟีโนเมนอนจริงๆอย่างไซกับกังนัมสไตล์ครับที่ทำให้เกาหลีเปิดประตูเต็มบานเข้าไปจริงๆอย่าลืมว่าเรามีความพยายามมาตลอดไม่ใช่เรนก็ไม่ได้แค่ไปแค่ร้องเพลงเรนไปเล่นหนังฮอลลีวูดเรนไปเดินแบบที่นั่นเรนไปเขาทำทุกอย่างเพื่อจะให้มันไปได้ในที่สุดแต่ว่าก่อนที่เลนจะไปได้ลืมนะวันนั้นเลนชนะในระดับภูมิภาคระดับทวีปแล้วเรียบร้อยมันมีสเต็ปของมันฮะเราต้องการการเสียสละอีกมากต้องการการที่เราจะต้องคิดถึงส่วนรวมอุตสาหกรรมมากกว่าคิดผลสำเร็จของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเมื่อวานเรายังพูดกันไปถึงอีกว่าผมกับพี่มอยเราพูดเรื่องนี้กัน2รอบแล้วพี่ที่พูดว่าเราจะไม่ทำให้เค้กเราจะไม่แบ่งแย่งกันกินเค้กแต่เราจะทำให้เค้กทั้งก้อนมันใหญ่ขึ้นอ่ะเราพูดเรื่องนี้กันทุกครั้งที่เราเจอหน้ากันน่ะแม้กระทั่งวันนี้เราเจอหน้ากันผ่านจอเราก็ยังจะพูดเรื่องนี้กันต่อไปจนกว่าเค้กของเราจะใหญ่ขึ้นทั้งก้อนอ่ะแล้วจนกว่าเราจะเลิกแย่งเค้กกันเองในเรามี100กรัมแล้วจะแย่งไปถึงไหนทำไมเราไม่ทำให้มันเป็น200กรัม300กรัม400กรัมต่อไปเนี่ยอนาคตนะครับเมื่อนั้นนะครับเห็นด้วยกับคุณโอมครับเรื่องของการทำประสบความสำเร็จระดับภูมิภาคก่อนที่จะไประดับโลกนะครับเพราะว่าอย่างมีอาจารย์บางท่านยังเคยเสนอว่าการที่เรารวมกลุ่มมาเป็นอาเซียนแล้วไปตีตลาดโลกก็ยังมีโอกาสมากกว่าไปประเทศเดียวใช่ครับเพราะมันทีมันอดรู้สึกว่ามันการที่เราชนะระดับ คือมันได้คือคนที่จะทำให้เราทุกวันนี้เราไม่ได้เป็นสื่อเราไม่ได้มีพลังของสื่อที่จะครอบคลุมทุกอย่างคนที่ส่งเราไปจริงๆคือแฟนเนี่ยคือพลังในการที่ส่งให้ศิลปินเดินไปข้างหน้าถ้าแฟนมันยูไนต์กันมองเป็นภาพเดียวกันเราก็จะเดินไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นนั่นแหละครับอันนี้แบบตอบแบบเอาง่ายๆเลยถ้าคุณมีแฟนแค่ในประเทศคุณก็คนทั้งประเทศส่งคุณออกไปได้แค่ไหนไม่รู้แต่คุณมีแฟนทั้งทวีปเขาก็ส่งคุณข้ามน้ำข้ามทะเลไปถ้าคุณมีแฟนทั้งโลกเขาอาจจะส่งคุณไปข้ามจักรวาลไปก็ได้ใครจะรู้เอาให้ฮาๆหน่อยละกันเผื่อมันจะมีแฟนเพียงอยู่ดาวอื่นนะนั่นแหละครับขอบพระคุณมากเลยนะคะทุกท่านที่จบกันอย่างด้วย positive note แล้วก็บทสนทนาเข้มข้นมากๆเลยค่ะจริงๆมันมีความคล้ายคลึงกันมากเลยกับซีรีส์ที่ผ่านๆมานะคะในเรื่องของวิชั่นที่ไม่ชัดเจนของรัฐแล้วก็การที่ไม่มีนโยบายระยะยาวการจัดลำดับความสำคัญหรืออย่างที่พี่นกพูดรัฐแค่แบบปลดล็อกบางอย่างแค่ดีดนิ้วเนี่ยศิลปินหรือว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะไปได้อย่างไกลแล้วก็มีการคลอสกันของแต่ละจงเรอร์หรือว่าของแต่ละสาขานะคะคราวนี้นะคะหลังจากนี้เนี่ยอย่างที่พี่ออฟได้กล่าวไว้แล้วนะคะคือเซสชั่นนี้จะเป็นเซสชั่นสุดท้ายของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เราก็จะสรุปให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านเพิ่มเติมได้ในบทสรุปของเราแล้วก็เราก็จะ reach out ให้กับกลุ่มของอุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยมากขึ้นด้วยไม่ใช่เท่านี้นะคะหลังจากนี้ยูเนสโกก็จะจับมือกับทาง CA นะคะไปคุยกับทางรัฐต่อไปแล้วก็กระทรวงทบวงคมที่เกี่ยวข้องนี่คือองค์ประกอบอีกอันยูเนสโกกรุงเทพเราทำนะคะคือเรา value เป็นอย่างมากเลยให้คุณค่าอย่างมากในการให้เกิดการพูดคุยกันอย่างเป็นระบบแบบนี้นะคะแล้วก็เพื่อให้มันเกิดการเข้าใจในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็สู่ความฝึกแผนเรื่องวิชั่นเนี่ยมันต้องใช้เวลาครับเราจะพยายามให้วิชั่นครับ
ค่ะเพราะจริงๆเป็นเสียงเดียวกันมากของสาขาอื่นๆเลยเรื่องวิชั่นนะคะแล้วก็ระหว่างเป็นอย่างยิ่งว่ายูนิสว่าเรื่องวิชั่นจริงๆผมไม่ได้พูดถึง CA นะครับผมพูดถึงที่อื่นในที่ที่เราได้เข้าใจค่ะเราทราบกันอยู่แล้วค่ะขอรับไว้เป็นการบ้านนะคะแล้วก็ยูเนสโกดีใจมากๆที่จะเป็นตัวกลางแบ่งปันประสบการณ์ของประเทศไทยเนี่ยไปสู่สากลด้วยนะคะแล้วก็แบ่งองค์ความรู้ต่างๆจากหลายประเทศทั่วโลกให้กับประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านด้วยแล้วก็ผู้ชมที่มาอยู่กันถึงชั่วโมงแทบจะชั่วโมงสุดท้ายเลยนะคะทุกท่านมีอะไรอยากเสริมเติมแต่งไหมคะเพราะว่าจริงๆอ่ะยูเนสโกแล้วเราก็สนุกมากแล้วก็อยากคุยไปเรื่อยๆขอเสริมนิดนึงนะครับเราคงไม่สนุกกันอยู่คนเดียวค่ะค่ะเชิญค่ะคือจริงแล้วปืนเราต้องขอแอบสารภาพก่อนคือจริงแล้วก่อนหน้านี้คือพี่ไปคุยกับเหล่าสถาบันกันมานะครับแล้วก็จะไปคุยกับบางท่านที่เป็นผู้นำของสถาบันต่างๆในประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มที่เป็นอาจารย์สอนแจ๊สนะครับก็เลยท่านทั้งหลายเนี่ยแล้วก็อาจารย์สอนดนตรีที่เป็นพวกมิวสิกเอดูเคชันนะครับท่านก็ฝากมาแต่จริงๆก็ต้องสมมติว่าท่านฟังอยู่เดี๋ยวผมพี่อาจจะต้องขอที่ไม่สามารถจะพูดได้หมดนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสนะครับเดี๋ยวส่งให้พี่ออฟต่อเกี่ยวกับพวกนโยบายนะครับว่าจะมีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามีท่านผู้ใหญ่มากฝากมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะส่งออกไปให้เป็นรายลักษณ์อักษรนะครับเพื่อฝากไปยินดีมากมากค่ะครับขอบคุณมากครับท่านอื่นมีอะไรเสริมอีกไหมคะอยากให้มีอะไรแบบนี้อีกครับสนุกดีครับคราวหน้าเราจะจัดจริงๆเราจะมีแมตช์สุดท้ายคือฟินาเล่นะคะคือเราจะจัดคลอสกันทุกสาขาสร้างสรรค์อันนั้นน่าจะสนุกเดี๋ยวแล้วจะส่งอัปเดตให้อยู่ตลอดอันนี้จริงๆทางพอเราทริกก็ให้เป็นอย่างนี้แล้วอะทางภาคประชาสังคมหรือ CAA เองเนี่ยเขาอาจจะทำให้มันเกิดการพูดคุยกันอย่างเป็นระบบนี้เป็นกระบวนการการระบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องเดินทางกลับบ้านอย่างเช่นทางหนูแล้วก็ทางพี่ออฟอาจจะต้องเดินทางกลับบ้านก่อนเคอร์ฟิวนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณทุกท่านมากๆเลยแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในช่วงโควิดนี้จนกว่าเราจะได้มาใกล้ชิดกันเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่หน่อยขอบคุณค่ะสวัสดีครับมือเองขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะเราลืมแชร์สกรีนให้โอเคทำเวลาดูมีไหมจังจับน้อยทำน้อยแปลกไงครับอุ้ยมีภาพมาสุดท้ายนี่มันดีต้องไปโพสใหม่เนาะมีภาพที่สวยงามมากเดี๋ยวแชร์ให้ทุกคนโอเคค่ะพี่ต้อมเห็นนะคะพี่ต้อมยังอยู่เรากำลังนั่งอ่านอยู่เลยครับไม่ถึงว่าจะมีแบบเป็นนั่นนะคะเดี๋ยวเราจะจริงๆมี2ภาพค่ะเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวทำลงโซเชียลเดี๋ยวทำลงโซเชียลดีกว่าโอเคค่ะเราส่งพี่ต้อมออกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพราะ by the way ผมชอบโมเดลที่อยู่